สวัสดีค่ะเรามาตรงเวลาแล้วค่ะหรือเปล่าเฮ้ยเลทไป4นาทีนะคะมาเข้าเพลงค่ะเข้าเพลงโอเคสวัสดีค่ะโอ้ยเพลงดังไปไหมเนี่ยเริ่มแล้วสวัสดีค่ะเย้สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะเพลงเป็นไงโอเคปะแต่ว่าเสียงดังไปไหมคือหนูไปนั่งฟังไลฟ์รอบล่าสุดที่หนูไลฟ์ไอจีมารู้สึกว่าเพลงเสียงดังมากเลยหนูก็เลยโอเคเดี๋ยวหนูลดวอลลุ่มให้นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของน้องไอซ์สีแดงสยามดรีมนะคะที่วันนี้ไม่มีสีแดงอยู่ในตัวเลยนะอันนึงนะหนูขอลงสตอรี่ไอจีหน่อยดิขอลงสตอรี่แบบไลฟ์อยู่ใน Facebook Fanpage นะคะเข้ามาดูกันได้นะคะที่ไอซ์สยามดรีมนะจ๊ะโอเคแป๊บนึงนะหนูขอแมะลิงก์ไว้ใน IG แป๊บนางเอกสปายเอ็กซ์แฟมิลี่ชื่ออะไรคะชื่อน้องอาเนียเฮ้ยไม่ใช่สิถามถึงนางเอกแล้วหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน้อยลงไปหาเธอเดียวความรู้สึกแก่สั่นถึงเมื่อไรไอไลฟ์นะคะคิดถึงกันไหมหนูคิดถึงทุกคนมากเลยไม่ได้เจอกันประมาณเกือบ1เดือนได้แล้วนะคะเพราะว่าไอ้เต้าโควิดนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอโพสต์สตอรี่แป๊บนึงนะ www.facebook.com/i.sayam โอเคจะได้สวิปอัพขึ้นได้นะคะสวัสดีค่ะน้องไอซ์สีแดงอุ้ยวันนี้คนดูเยอะจังเพราะโควิดใช่ไหมเพราะโควิดแน่ๆเลยทุกคนดูว่างอ่ะใช่ปะน้องไอซ์ปีนี้อายุเท่าไหร่คะปีนี้อายุ23ค่ะเข้า24ตอนเดือนพฤศจิกาค่ะคือหนูขออายุ23ไปสักครึ่งปีก่อนนะหนูยังไม่อยากรีบ24นะคะยังไม่อยากแก่ตอนนี้สวัสดีค่ะดูไลฟ์เป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับนะคะเสียงพอดีแล้วเนาะได้ยินอยู่ใช่ไหมเอาไม่ได้ไลฟ์ใน IG หรอกเนาะคือหนูเห็นคนไลฟ์ใน IG เยอะมากเลยหนูก็เลยแบบเอ้ยขอรีไทยมาเฟซบุ๊กดีกว่าเมื่อวานใครหน้ามาแตกใครหรอ คนนั้นไม่ใช่ไอซ์ค่ะคนนั้นคือเด็กคนนึงที่ไม่อาบน้ำค่ะถึงแล้วสิครับคืนนี้ยาวไปนะคะบอกเลยว่ายันตี4นะคะเพลงพร้อมมากๆเลยพร้อมเหมือนไอซ์เลยเพราะไอซ์เป็นคนร้องไงคะนางอันนี้นางเอกถึงแล้วหรอจริงหรอคิดถึงจนจะลงแดงแล้วเหมือนกันเลยมาถึงก็สแปมหัวใจให้ไอซ์ซื้อเลยขอบคุณนะคะแต่ไม่ได้ทันตั้งตัวตกลุมรักยังไงเหมือนใช่ฉันมาคนความรักให้ไว คือหนูรู้สึกตลกท่อนตัวเองทุกครั้งเลยที่ได้ร้องเพลงเนี้ยเหมือนใช่ช้อนนะคะคือมันบิดเป็นช้อนไม่ได้แล้วนะฟังเป็นช้อนแล้วมันแปลกนะคะมือลอกเหมือนกันหรือเปล่าครับทำไมมือลอกอ่ะมือหนูปกติดีค่ะแต่มีแผลเป็นอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าล่าสุดรีดเตารีดไอ้น้ำอ่ะแล้วมันโดนนิ้วนะคะรู้สึกจะไม่หายซะด้วยกำลังพยายามทาวิตามินอีเยอะๆนะคะเพื่อให้มันหายสวัสดีพี่โฟสนะคะกานิต้าด้วยสวัสดีค่ะเซฟตัวเองนะคะไม่มีใครช่วยพี่นะนอกจากพี่ช่วยตัวเอง ตาม TikTok มาจริงเหรอคอมโพสเยอะตัวยงก็อะไรนะตัวยงก็ไม่ได้เป็นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการแจกเขาเรียกว่าอะไรนะการแจกแฟนตัวยงใน Facebook มันวันวัดจากอะไรนะคะแต่หนูเชื่อว่าถ้าไลฟ์บ่อยๆอะไรเงี้ยน่าจะไลฟ์บ่อยๆคอมเมนต์บ่อยๆมันน่าจะแจกได้นะคะเฮ้ยสีผมหนูเท่ป่ะทุกคนจบแล้วเย้ตัวแทนหมู่บ้านแห่งสยามดรีมมาไลฟ์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของไอซ์สีแดงสยามดรีมนะคะ ข้างหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นEV นะคะจริงๆแล้วมันคือเก้าอี้ของเนี่ยค่ะ Neo Lution ของ BNK48 นะคะตอนนั้นที่
ที่ Neolution เขาทำกับ BNK48 คือตอนรู้สึกกรี๊ดมากเลยนะคะเก็บตังค์ซื้อ เก็บตังค์ซื้อนะคะหมอนข้างหลังนะเห็นคนถามกันเยอะมากเลยหมอนข้างหลังคืออะไรนะคะเป็นหมอนชุดไอตากาต้านะคะตั้งแต่ตอนเดบิวต์นะคะของ BNK48 นะคะก็คือหน้าเมมเบอร์ทุกคนนะก็คือไอนั่งพิงหน้าเมมเบอร์ของทุกๆคนนะคะต้องขออภัยแฟนๆBNK48 ด้วยนะคะเมื่อเช้าได้นอนไหมคะเมื่อเช้ายันหว่าง e-sport ค่ะยันหว่าง e-sport มาค่ะก็คือเล่นเกมทั้งคืนนะคะเพิ่งตื่นตอนประมาณ 5:00 นนี่ถือว่าเร็วนะอยากได้เพลงสยามดีมแก้มกลมขึ้นหรือเปล่าคะเปล่านะมันเป็นที่มุมกล้องหรือเปล่าดูอะไรครั้งแรกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะเดี๋ยวนะคือหนูจะโพสต์ IG แป๊บนึงขอโพสต์ IG ก่อนนี่นะคะวิธีการโพสต์โซเชียลมีเดียของไอดอลนะคะก็คือเราต้องโพสต์สตอรี่นะคะว่าเรามาไลฟ์แล้วนะคะแล้วเราก็ขอเลือกสติกเกอร์ฟุ้งฟิ้งน่ารักกุ๊กกิ๊กสัก1อันนะคะอันไหนดีอันนี้ละกันสีขาวนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กดอัพไปที่สตอรี่นะคะเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็รอนะคะสวัสดีค่ะใครตามมาจากไหนบ้างเอ่ยมีใครตามมาจากแบบใน TikTok ใน YouTube ใน Twitter ใน Face ใน Instagram บ้างไหมคะเมื่อเช้าท่าทางไม่ได้นอนใช่แล้วค่ะทุกคนเดาถูกค่ะระดับไอสื่อแล้วไม่เข้มข้นไม่นอนค่ะอยากมีคนรีดผ้าที่บ้านจังคือสงสารมือหนูเธอจริงคือช่วงนี้มันออกไปทำงานบ่อยไงแล้วแบบว่าคือปกติแล้วไอจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยรีดเสื้อแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่แบบไม่รีดไม่ได้จริงๆก็เลยซื้อเตารีดไอน้ำมาค่ะคือไอเตารีดที่เป็นแบบแหม่ๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเตารีดแบบธรรมดามันก็โอเคนะแต่ว่าเตารีดไอ้น้ำมันตอบโจทย์กว่าก็คือเสื้อผ้าผู้หญิงมันจะมีแบบพวกชุดกระโปรงอะไรเงี้ยแล้วมันมีจุดที่มันซอกซอนเข้าไปไม่ถึงนะคะก็เลยใช้เตารีดไอ้น้ำแล้วมันก็แต่ประเด็นคือเตารีดไอ้น้ำเนี่ยมันอันตรายอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราเดือดานะคะมันก็ทำให้โดนนิ้วเราได้นะคะนั่นแหละค่ะมันก็เลยมาเป็นแผลเป็นของไอ้ในวันนี้นะคะเปิดหน้ามาให้ดูหน่อยมาถึงก็เปิดให้เปิดหน้ามาเลยเหรอไออายุ23แล้วค่ะเพิ่งจะครบ23เมื่อวันเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองวันนี้ไลฟ์จะปิวไหมวันนี้คิดว่าไม่น่าปิวนะถ้าไอ้มีสติ ผมตามมาจาก TikTok ตัวปลอมพี่ไอ้เยอะมากเลยนะคะใช่ๆใน TikTok ตัวปลอมไอ้เยอะมากนะคะทุกคนต้องใช้จักรยานในการรับชมนะคะ TikTok ของไอ้เนี่ยคือพูดตรงๆเลยนะอันนี้พูดตรงๆนะด้วยอุปนิสัยของหนูอะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำอะไรตามกระแสอะทุกคนคือมันอาจจะมีบ้างที่แบบว่าเอ้ยหนูขอมาจับกระแสตรงนี้หน่อยอย่างสมมุติเขาเต้นเพลงอะไรนะไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธออันนั้นอะที่หนูเต้นเพราะว่าเพื่อนชวนเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรที่มันเป็นกระแสจัดๆเลยหนูจะไม่ค่อยทำไม่รู้เป็นเพราะอะไรหนูรู้สึกว่าแบบหนูเห็นแล้วมันแบบมันดูแบบเยอะเกินไปอะหนูก็เลยไม่ค่อยชอบทำนะคะก็เลยคืออันนี้หนูพูดจริงๆนะคือหนูเห็นคนเล่น TikTok กันเยอะมากๆเลยแล้วแบบมันเยอะแล้วหนูรู้สึกว่าโอ้โหมันกระแสโคตรเลยหนูก็เลยไม่ค่อยอยากเล่น TikTok แต่ว่าหนูจะพยายามเล่นนะคะเพราะว่าเห็นทุกคนชอบที่ได้เห็นไอ้เล่น TikTok นะคะก็จะพยายามเล่นให้กันนะคะเดี๋ยวหนูจะพยายามเล่นละกันเนาะคือหนูมีเพลงเป็น108ที่จะเต้นได้แต่ว่าหนูค่อนข้างที่จะสวนกระแสนิดนึงนะคะวันนี้ไม่ได้นอนเลยจะ 10:00 นเช้านะคะเมื่อเช้าอ่ะก็คือ 10:00 นก็ยังไม่ได้นอนนะ 10:00 นยังทวิตอยู่เลยนะคะติดตามน้องไอซ์ในออนไลน์สเตชันทุกเทปเลยขอบคุณนะคะอันนี้นะคะ TikTok ของไอซ์สื่อนะคะ TikTok ของไอซ์สื่อคือ ID นี้นะคือหนูอยากจะบอกว่าตลกมากๆตรงที่เพื่อนหนูอ่ะก็คือแบบเป็นคนนอกวงการเป็นคนนอกวงการที่ไม่ได้ตามไอดอลอะไรเลยอ่ะแล้วแบบมันบอกว่ามันเล่น TikTok แล้วมันเลื่อนเจอไอซ์แล้วมันตลกมากเลยคือแบบเลื่อนไปประมาณแบบ5คลิปเจอไอซ์ละประมาณ10คลิปอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ไอซ์เล่นนะ ไม่ใช่ไอซ์เล่นนะคะเอาไอซ์ ID ตัวจริงคืออันนี้นะแป๊บนึงนะหนูเบาแสงหน้าจอก่อนแสงเต็ม e-sport มาแล้วนะคะไอซ์อันนี้นะคะของไอซ์อันนี้นะไอซ์ควีนนี่นะคะชื่อเหมือนใน Instagram เลยนะคะก็คนติดตามจะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้มันตลกอะไรอย่างนึงคือหนูอะไม่ได้ตั้งใจจะเล่น ID นี้ทุกคนคือแบบว่าวันนั้นที่งาน Thailand Game Show มันว่างมากๆนะคะก็เลยอยากจะเต้นนะคะกับเพื่อนก็เลยลองทำคลิปเต้นขำๆดูแฟนนี่ไอซ์แล้วก็แมรี่นะคะประเด็นคือ
ทำทิ้งไว้นะคะไม่ได้สนใจอะไรเลยกลับมาดูอีกทีเฮ้ยทำไมมันคนดูเป็นแสนเลย ไม่ได้สนใจใดๆทั้งสิ้นแคปชั่นก็ไม่มีเลยนะก็คือทำทิ้งไว้แล้วก็เซฟแล้วก็เอามาลง Facebook มั้งรู้สึกเหมือนจะทำแล้วเซฟแล้วก็เอาที่คู่กับแฟนนี่มาลง Facebook แค่นี้นะคะแต่ว่าคนมาดูจากไหนเป็นแสนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแสดงว่าหนูเอาเรื่องเลยเนี่ยของไอ้ตัวนี้นะคะไอ้ควีนนะคะตอนนี้มีอยู่2คลิปก็เดี๋ยวจะภายในจะพูดว่าภายในเดือนนี้ไม่ได้ดิจะสิ้นเดือนแล้วนะคะภายในเดือนหน้าแล้วกันหนูจะทำคลิปออกมาเยอะๆนะคะให้ทุกคนได้ดูกันน่ารักมากขอบคุณนะคะเล่น Animal Crossing กันหนูซื้อมาแล้วนะคะรอเดี๋ยวหนูจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยเปิดหน้ามาหน่อยครับได้เลยภาษาเกมเมอร์สุดยอดมากตามมาจากหัวใจเปิดตามมาจาก OS โอ้ยจริงเหรอน้องไอ้มีจัดรายการในออนไลน์สเตชันนะคะในออนไลน์สเตชันทุกๆวันพุธนะคะกับรายการซุยคิงๆนะคะก็จะได้เป็นพิธีกรหลักตลอดไปไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วค่ะก็คือขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของหนูด้วยนะคะที่เห็นหนูไปออกกับออนไลน์สเตชันบ่อยๆเนี่ยก็คือเขากำลังเหมือนกับว่าเป็นพิธีกรฝึกหัดอยู่ว่าเขาจะดูว่าเราเหมาะกับงานนี้หรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดว่าน้องไอทำได้ดีตัวเลขโอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำต่อไปเรื่อยๆทุกคนก็จะได้เห็นไอในออนไลน์สเตชันบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ช่วยไปดูน้องไอไลฟ์ในออนไลน์สเตชันบ่อยๆนะคะทุกๆวันพุธกับรายการซุยคิงๆนะก็อาจจะมีรายการอื่นในออนไลน์สเตชันปะปายนะคะเดี๋ยวน้องไอมาโพสต์ให้ดูในหน้า Facebook เนาะตัวปอมยอดฟอนเยอะกว่าตัวจริงอีกอันนี้มันเป็นสัจธรรมที่แท้ทูมาตั้งแต่สมัยที่ไอยังไม่ดังนะคะตัวปอมคนฟอนเยอะมากๆแล้วก็ฮอตมากๆด้วยนะแบบผู้ชายเข้าหาเป็น10แต่ตัวจริงก็คือ0อันนี้เรื่องจริงที่แบบมันเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจจริงๆนะอันนี้เศร้าใจจริงๆแบบตัวปอมแบบโอ้โหฮอตมากเวอร์แบบคนกดไลค์เยอะกว่า Facebook ตัวเองของจริงอีกอะน้องไอแยกเงาพันล่างวันนี้พี่ไอ้แก้มแดงเป็นพิเศษเลยแก้มแดงเขาเขินค่ะตื่นมาก็แก้มแดงเลยน้องไอ้เล่นเกมอะไรมั่งคะตอนนี้เกมที่เล่นนะคะก็มีถ้าในมือถือนะคะหนูมีเล่น Call of Duty ค่ะแป๊บนึงนะ Marvel Spore War คือไอ้ใช้เครื่องนี้เล่นอะปกติแล้วไอ้ใช้เครื่องนี้เล่นเกมอะเครื่องที่ไลฟ์อยู่เล่นเกมก็เลยเครื่องนี้มันก็เลยมีเกมแบบหยองแยงปะปายแล้วค่ะCall of Duty Marvel RV PUBG นะแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อคืนเล่นฮอนมาค่ะเมื่อคืนไปเล่นฮอนมาเมื่อคืนเล่นฮอนจนถึงประมาณ 7-8 โมงเช้าได้แหละนั่นแหละค่ะเกมคอมกับเกมมือถือมันก็ความเร็วความช้ามันต่างกันแล้วตลกความที่แบบเข้าไปเล่นฮอนใช่ป่ะแล้วแบบว่าแล้วมีคนพิมพ์บอกว่าถ้าไม่ใช่โควิดไม่กลับมาเล่นนะเนี่ยก็คือเป็นเพราะโควิดนะคะทุกคนก็เลยโหลดฮอนมาเล่นกันเล่นเกม PUBG ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวไอ้จะลองเซตโปรแกรมสตรีมเกมแล้วเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะแต่ไอ้เล่น PUBG ไม่ค่อยเก่งนะไอ้เป็นคนเล่นเกมโมบ้าได้ดีกว่าการเล่นเกมยิงปืนค่ะเล่น RV มั้ยเล่นค่ะ ID หลักอยู่ Honderนอกนั้นตัวปลอมไอเดอร์คือใน ROV ก็ตัวปลอมไอเยอะเหมือนกันนะทุกคนระวังใครแบบที่แบบไอทักไปจีบอะไรเงี้ยอย่าบอกเลยว่าไม่ใช่ไอนะคะคือพูดจริงๆนะแชทเนี่ยหนูไม่ค่อยตอบแชทใครเลยคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพิมพ์คุยอ่ะหนูเป็นคนชอบคุยแบบอย่างเงี้ยมากกว่าชอบพูดนะคะชอบพูดมากกว่าชอบแบบตอกแตกตอกแตกอะไรเงี้ยหนูไม่ค่อยชอบพิมพ์เท่าไหร่หนูขี้เกียจนะคะชอบโทรคุยอะไรเงี้ยระวังโดนหลอกนะคะแต่ว่าน้องไอไม่เคยหลอกใครแล้วระวังตัวไว้ติดตามใน TikTok ตลอดไม่รู้ว่าไหนจริงปลอมอันเมื่อกี้ไอบอกให้แล้วเด้อ TikTok ตัวจริงก็คือไอควีนเติม IIZ นะคะเต้นน่ารักมากเลยชอบขอบคุณนะคะดูแลน่ารักไม่มีตังกินข้าวเพราะไปซื้อเกมแน่ๆเลยไม่ใช่ละวันนี้น้องไอจะไลฟ์ถึงกี่โมงคะน่าจะไม่เกิน4ทุ่มค่ะดูก่อนแล้วแต่ลมและทรงผมเปิดหน้ามาหน่อยได้ไหมคะอ่ะในทุกคนก็อยากเห็นกันเลยกันเฮ้ยเดี๋ยวไอจะเปิดให้ดูนะคะผมมาจาก IG สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเหมาะเลยครับไอพูดเก่งขอบคุณนะคะก็ไอจะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาคำติชมนะคะมาเป็นแรง
จแล้วก็แรงขับเคลื่อนนะคะมาน้อยจะเปิดหน้าม้าแล้วนะคะเดี๋ยวไอ้จะเปิดหน้าม้าแป๊บนึงต้องมีดนตรีประกอบด้วย4 3 2 1เดี๋ยวมันใช่อันนี้ป่ะนี่เดี๋ยวคือหนูอะพยายามหาเอฟเฟกต์อันนี้อยู่แต่มันหาไม่เจอคือหนูเมื่อก่อนตอนหนูเป็นดีเจใช่ป่ะหนูจะมีโปรแกรมกดเอฟเฟกต์อยู่แล้วมันหนูใช้เอฟเฟกต์อันนี้บ่อยละบ่อยมากๆหาไม่เจอแฮะอันไหนวะหาเจอหาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้เลยเดี๋ยวคือเพลงอันเนี้ยคือหนูว่าจังหวะดนตรีอย่างเงี้ยคนใน TikTok ต้องชอบมากเลยอ่ะคนใน TikTok ต้องชอบมากเลยเดี๋ยวก่อนนะ5ทุกคนนะถอยหลังไปพร้อมกัน5 4 3 2 1เดี๋ยวก่อนขอแบบไม่หัวเราะแป๊บนึงใครตัดไปใน TikTok รบกวนเอาเพลงนี้ออกไปให้ด้วยนะคะโอ๊ยครับพี่นี่เป็นนะคะน้องม้าหน้าม้าของไอซ์สื่อนะก็เห็นทุกคนอยากเห็นกันเหลือเกินนะคะก็เปิดให้ดูแล้วนะรอเล่นเกือบจะดีอยู่แล้วพี่ไอ้ไม่ง่วงนอนเหรอคะเพิ่งตื่นค่ะทำไมอินเนอร์ไม่ชัดแล้วล่ะจ๋าทำไมอินเนอร์ไม่ชัดทำไมเหรอหมายถึงอะไรเหรอเน็ตหนูเหรอใน YouTube จะทำคลิปอีกไหมทำครับผมน่าเศร้าใจจังเลยน้องไอเล่นเกม PC ไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกม PC เลยค่ะแบบไม่ค่อยได้จับคีย์บอร์ดแล้วนะคะเมื่อก่อนเป็นนักเลงคีย์บอร์ดตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะขอชื่อใน LV หน่อยค่ะใน LV ก็ไอควีนเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องขอโทษทุกคนจริงๆหนูไม่สามารถบอกชื่อในเกมทุกๆเกมให้กับทุกคนได้นะคะเนื่องจากเป็นกฎของบริษัทด้วยค่ะก็เลยพูดไม่ได้นะคะคือเอาจริงๆหนูอยากบอกไหมคือหนูอยากเขียนแปะไว้ในหน้าไบโอเลยว่านี่ไอตัวจริงเฟ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูไม่สามารถนะคะก็ทำได้แค่บอกคร่าวๆว่าไอเล่นแค่เกมนี้นะและไออย่างนี้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้ด้วยนะคะคือหนูไม่สามารถบอกได้จริงๆนะคะพี่ไอครับอยู่ที่ไหนครับจ๋าอยู่บ้านค่ะคือหนูเคยแบบว่าเคยแคปแบบพวกประมาณแบบฟิลท็อป5อะไรเงี้ยแล้วมาลงใน Instagram Story หนูยังต้องเซ็นเซอร์ชื่อเลยทุกคนเพราะฉะนั้นหนูเลยบอกชื่อในเกมทุกคนไม่ได้นะคะเกมแรกที่ไอ้เคยเล่นคือเกมอะไรคะเกมแรกที่เล่นเหรอเล่นยูริค่ะเอ้ยเกมแรกที่เล่นเลยอ่ะคือเล่น Need for Speed Underground ค่ะที่เป็นเกมขับรถอ่ะที่แต่งรถแล้วก็ไปดิฟนู่นนี่นั่นอ่ะเมื่อก่อนเล่นเกมนี้เป็นเกมแรกนะคะแล้วก็เกมถัดมาที่เล่นก็เล่นยูริเลยนะคะคือชอบเล่นยูริมากเมื่อก่อนยูริรู้จักไหมทุกคน Cross Reporting Engineering ชอบเล่นมากนะคะตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่นะคะคือหนูยังโหลดมาไว้ในคอมอยู่เลยนะคะยังเล่นอยู่ในวันที่ว่างๆนะคะเกมแนวเก็บเวลเล่นไหมคะคือไอไม่ค่อยชอบเล่นเกมเก็บเวลเท่าไหร่ค่ะคือเป็นคนไม่เล่นเกมเก็บเวลคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าไอเป็นคนใจร้อนไอเป็นคนใจร้อนมากๆนะคะก็เลยเล่นเกมเก็บเวลไม่ได้เพราะรู้สึกใจร้อนนะคะคืออยากเล่นที่แบบว่าได้แล้วเห็นผลเลยก็คือบวกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือจะบวกอย่างเดียวนะคะชีวิตนี้ไม่เล่น LL บ้างเหรอคะคือเมื่อก่อนสนใจอยากจะเล่นนะคะแต่ว่าที่ไม่ได้เล่น LL เพราะว่าเมื่อก่อนไอ้แข่งฮอนอยู่ก็เลยทำให้โฟ
กัสกับเกมฮอนไปเลยไม่ได้ไปเล่นเกมอื่นเลยนะคะเพราะว่าแข่งฮอนเนี่ยมันต้องซ้อมกับเพื่อนอะไรเงี้ยบ่อยๆนะคะเล่นบ่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยคือไอซ์เป็นคนที่เวลาจะโฟกัสไอซ์จะโฟกัสแค่เกมนี้เกมเดียวเกมนี้เกมเดียวแบบหลักๆแล้วไอซ์ก็จะไม่แตะเกมอื่นเลยนะคะเพราะว่าไอซ์เป็นคนสมาธิสั้นนะคะถ้าแตะเกมอื่นเดี๋ยวมันไปยาวนะคะชอบเปิดไมค์นะคะคือไม่เป็นนักเล่นคีย์บอร์ดแล้วเปิดไมค์เอานะคะไอซ์ซื้ออันดับหนึ่งทุกเกมคอนเลยเหรอใช่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 เอาวีอยู่คอนแล้ววันนี้ไลฟ์ถึงกี่โมงไม่เกิน4 ทุ่มนะคะอยากโดนหลอกอะครับรู้ว่าหลอกแต่เต็มใจให้หลอกใช่ไหมเต็มตัวแคปหน้าจอไว้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะแล้วนึงนะหนูขอเลื่อนเมนแป๊บนึงน่ารักกว่าหน้าม้าอีกครับจริงหรอคือหนูเอาหน้าม้าขึ้นแล้วมันดูดีหรอคือหนูว่าหน้าม้าขึ้นมันก็โอเคอยู่นะมันก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคแต่ว่าเวลาถ่ายรูปมาอันนี้หนูจะเปิดให้ทุกคนดูอีกทีนึงแบบไม่เปิดเพลงนะคืองี้คือหนูเป็นคนผมบางคือหนูเป็นคนผมบางใช่ป่ะอันนี้คือขวัญของผมหน้าม้าหนูใช่มั้ยเออหนูเปิดผมมันจะถึงแค่นี้นะคะคือไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะคือมันอยู่แค่นี้ค่ะคือหนูเป็นคนผมบางแล้วขวัญผมหน้าม้าหนูมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นกระป๋อยมันเหมือนเด็กน้อยอ่ะเห็นป่ะคือเวลาหนูเปิดหน้าม้าแล้วมันเหมือนเด็กน้อยมากเลยหนูอยากโตนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดผมหน้าม้าเท่าไหร่นะคะเปิดผมหน้าม้ามันดูดิกดูดิก็คงไม่อยากมีใครมาคุยกับเด็กแบบเด็กน้อยอายุ3 ขวบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเอาหน้าม้าลงดีกว่าคือเวลาถ่ายรูปด้วยแหละแล้วแบบเวลาเปิดผมหน้ามาแล้วถ่ายรูปออกมามันไม่เห็นมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันดูเหมือนคนหัวล้าน คือถ่ายรูปออกมาแล้วมันแบบทำไมมันเหม่งลูกชิ้นเบอร์นั้นอะไรก็เลยชอบไว้หน้ามามากกว่าเปิดผมหน้ามาเคยเปิดผมหน้ามาแล้วพักนึงพอถ่ายรูปมาแล้วมันดูไม่ได้เลยอะทุกคนก็เลยโอเคไว้หน้ามาเนี่ยแหละคงจะเหมาะกับหนูแล้วนะคะเกียรติอะใครแคบใครแคบแคปทันอเมริกานะครับผมไอ้เป็นคนจังหวัดพะเยาค่ะเอาวีแลงคอนครับผมเขียนแปะไว้คนก็มาถามอยู่ดีถามอะไรถามอายุใช่ไหมไอ้ทำคลิปใน YouTube นานได้ไหมจะพยายามนะคะคือหนูเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เป็นคนตัดต่อคลิปไม่ค่อยคล่องนะคะจะพยายามเรียนรู้นะคะเล่นฟรีไฟร์เถอะค่ะสนุกนะคะพี่ว่าจะเล่นอยู่นะคะก็คือกะว่าจะเล่นอยู่แต่ตอนนี้ทุ่มไปกับ PUBG ซะส่วนใหญ่แต่ก็จะพยายามเล่นหลายๆเกมนะคะเพื่อที่จะแบบเอามาสตรีมให้ทุกคนดูได้นะคะอาจจะไม่เก่งทุกเกมนะเกมยิงหนูไม่สามารถอ่ะคือหนูเป็นคนตาไม่ค่อยดีขนาดจะอ่านคอมเมนต์หนูยังต้องหลีตาอ่านเลยคิดดูดิเพราะว่าหนูตาไม่ค่อยดีคือสายตาแบบควรไปคุยกับหญ้าแล้วหมายถึงต้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยคือ PUBG นี่คือแบบไหนเพื่อนแบบเพื่อนบอก SW ซ้ายไหนวะไหนนะมันคือมองไม่เห็นน่ะคือไหนโอ้โหแล้วก็แบบมีแต่หญ้าเขียวๆแล้วคือแบบไหนฟะคือหายากมากก็คือพยายามเล่นบ่อยๆเพื่อที่จะให้สายตาเนี่ยชินกับการเล่นเกมยิงอยู่นะคะอยากให้พี่ไอร้องเพลงแกน Escape งาอันที่ไอร้องใน YouTube ใช่ไหมคะได้ๆแค่เพียงในวันนี้ที่เราไร้แรงโน้มถ่วงอันนี้ใช่ไหมเปิดก่อนเปิดครอเกมในตำนานเลยเกมแรกที่พี่ไอเล่นเลซิตี้แน่เลยแต่ปิดไปแล้วมันไม่ใช่เกมออนไลน์อ่ะมันเป็นเกมเขาเรียกว่าอะไรนะคือบ้านไอน้าเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วเขาแบบลงเกมไม่ในคอมเยอะไอก็แบบนั่งดูแล้วก็แบบเหมือนเสพมาจากเขาอะไรเงี้ยตอนนั้นชอบไอเกม Need for Speed Underground เพราะว่าเพลงมันเพราะไม่ใช่เพลงมันเพราะเพลงมันเท่ดีนะคะมันแบบออกเพียบฮิปฮอปอะไรเงี้ยคือไอก็เลยชอบเพลงสไตล์นี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะStreet Fighter ป่ะล่ะเคยเล่นเกมที่ใช้จอยคอนโซลไม่ค่อยเก่งค่ะจอยคอนโทรลแบบรู้สึกแบบว่ายังไม่เก่งเท่าจับคีย์บอร์ดกับทัชสกรีนนะคะก็จะพยายามเล่นให้ดีขึ้นนะอยากบวกด้วยนะคะบวกป่ะล่ะบวกป่ะล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะช่วยทุกคนช่วยกดแชร์ไลค์ให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวหนูเอา Facebook หนูไปแชร์แป๊บนึงหนูเอา Facebook หนูแชร์แบบแชร์แพรบแชร์แพรบ
เดี๋ยวนะหาเพจตัวเองไม่เจออ๋อเจอละอีหยังวะโอเคเพลงนี้ใช่ไหมน้องไอของน้องไออะไรคือเวอร์ชันไหนบอกด้วยนะเกมอะไรพูดถึงอะไรนะเมื่อกี้เอ้าต้องเสิร์ชว่าอะไรนี่แป๊บนึงนะประเด็นคือเสิร์ชไปแล้วไม่เจอตัวเองอ๋อเจอแล้วนี่มัน FCI ตัวปลอม Do you play Borderlands 3 is a cool game You should play it And hello from Malaysia Hello Malaysia No I No I never play เล่น FIFA 4ไหม FIFA เล่นไม่เป็นอ่ะเกมเตะบอลเล่นไม่เป็นครับผมวุ้ยสวัสดีน้องเจี๊ยบจาก SS 88ด้วยนะจ๊ะมีอะไรให้แกล้งไหมไม่มีพี่ไอคอนกี่ดาวครับน่าจะ10เท่าไหร่จำไม่ได้หน้าม้าดีกว่าทำไมอ่ะเหม่งแล้วมันทำไมเหม่งแล้วมันทำไมฮะด้านตัดผมปิดอยู่ทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้นะคะแล้วบอกไม่จับคีย์บอร์ดแล้วเมื่อกี้บอกเพิ่งเล่นฮอนมาตื่นยังพี่ไอไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับคีย์บอร์ดแต่เมื่อคืนเนี่ยเพิ่งเปิดคอมแล้วก็อัปเดตฮอนใช่ป่ะพออัปเดตฮอนเสร็จปุ๊บก็กดเล่นฮอนไปประมาณ 3-4 ตานะคะก็เลยเพิ่งได้จับกลับมาจับอีกทีนึงนะคะคงไม่โตไปกว่าดีแล้วแหละโอ้ยโอ้ยน้อยจบมาจากพยาวพิทยาคมค่ะคือไอ้ตั้งโรงเรียนที่ไอ้เคยเรียนมาแล้วไอ้แบบรู้สึกแบบรักชีวิตในวัยเรียนมากที่สุดเลยก็คือพยาวพิทยาคมค่ะคืออยู่แล้วมันมีความสุขมากๆเลยถึงแม้ว่าอาจารย์ฝ่ายปกครองจะโหดโหดนะคะแต่ว่ามีความสุขดีคือได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่แบบในวัยเรียนต้องได้ทำคือมีแบบลานข้างล่างไว้ซ้อมเต้นอะไรเงี้ยมีลานเล่นกีฬามีที่เรียนพิเศษอยู่ตรงนี้มีข้าวหน้าโรงเรียนอร่อยๆนะคะก็เลยหลงรักชีวิตในวัยมัธยมตอนอยู่ที่พะเยามากๆนะคะใช่พี่พูดเหนือให้ฟังหน่อยสวัสดีเจ้ากินข้าวแล้วกะชื่อใน Marvel Super War ของผม Marvel ไอ้บอกชื่อในเกมไม่ได้นะ11ใหม่ไอ้บูยาเลยน้องไอ้กากอะลาลาเฮ้ยอย่ามาท้านะเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวก่อนแชร์ก่อนแป๊บนึงลืมจะแชร์ทุกคนช่วยกันแชร์ไลฟ์ด้วยนะคะแป๊บนึงนะจะแชร์เขียนว่ามาดูคนน่ารักเร็วโอเควะ1 2 3มาดูคนน่ารักปิดนกปล่อยดินตัวฉันคงไปสุดฟ้าแค่ฉันนั้นเลือกไม่มีใครบิวตัวเองเนี่ยแหละโอเคร้อยเรียบมาเวลไอแบกได้นะเพราะไอช่ำอยู่นะคะแต่ RV แบกไม่ได้นะคะ RV นี่ไก่อายุ23ค่ะน้อยเต้นพักก่อนให้ดูหน่อยเดี๋ยวไปแกะแป๊บนะคะเล่น Animal Crossing ยังเพิ่งซื้อค่ะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะทำไมถึงชอบบุยคะเพราะว่าอีบุยหัวเหม่งเหมือนไอ้ล้อเล่นเพราะว่าเคยมีคนบอกว่าไอ้เหมือนบุยไอ้ก็เลยชอบบุยค่ะตอนแรกไม่เดี๋ยวต้องเกินก่อนที่ไอ้ชอบบุยเพราะว่าไอ้เห็นอีบุยร่างนี้ค่ะอุ้ยล่วงนี่ตอนแรกอ่ะอีวุยยังไม่มีอีวุยร่างนิมเฟียใช่ไหมไอ้ก็ยังเฉยๆแต่ว่าพอมีร่างนิมเฟียปุ๊บวุ้ยชอบเลยโปเกมอนอะไรที่มันจะเวอร์ได้ขนาดนี้นะก็เลยชอบอีวุยขึ้นมาก็เลยแบบเริ่มสังเกตอีวุยเยอะขึ้นนะคะก็เลยชอบอีวุยชอบน้องเพราะมีน้องนิมเฟียขึ้นมาน่ารักนะคะไอ้เป็นคนชอบสีชมพูค่ะชอบสีชมพูพี่ไอชอบเล่นกีฬาอะไรคะเมื่อก่อนชอบเล่นวอลเลย์บอลค่ะกับแบดมินตันไปด้วยกันง่าวภาษาเหนือแปลว่าสวัสดีจริงไหมอย่าไปเชื่อเขาสิใครโดนใครหลอกมาเนี่ยง่าวภาษาเหนือแปลว่าซื้อบื้ออะซื้อบื้อโอกาสฉันไว้ก็เหมือนกันพวกเราทั้งสองจะต้องฟันฝ่าพวกเราไม่กลัวไม่มีอะไรจะไม่หยุดเราไว้บนเส้นทางที่เรานั้นต้องไปจะเกิดอะไรเราก็คงต้องไว้รักแท้ของเรา
ให้เราก้าวไปหนูยังจำเนื้อร้องได้ไงเนี่ยเก่งมากเลยอะฮอนมันยังเปิดเซิร์ฟอยู่เหรอเปิดอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มีการอัปเดตแพทเพิ่มมั้ง Any hair star fits you ใช้ฝ่ายปกครองโหดมานี่นั่งหรือยืนครับนั่งครับผมนั่งนั่งอยู่ค่ะชื่อในเกมฮอนก็ไอ้ควีนเหมือนกันค่ะแต่บอกไม่ได้นะขอโทษบอกไม่ได้จริงคือถ้าไอ้เป็นคนธรรมดาไอ้บอกไปแล้วแต่คือน้องมีกฎเด้อก็เลยบอกไม่ได้กับสงสารหน้ามาน้องในคลิปนี้มากเลยอะไม่ถึงไอ้เนี่ย ร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะเอาเพลงนี้ที่ไอ้เกลียดโรงเรียนไหมไม่เกลียดค่ะน้องไอ้รักโรงเรียนสู้ไม่ได้หรอกครับขนาดพี่ยังไม่เล่นผมยังแพ้ขนาดนี้อ้อไก่ทุกเกมพี่โดนหรือเปล่าโอ้โหไก่ทุกเกมนี่หมายถึงตัวเองเปล่าหมายถึงตัวเองเปล่า How old are you? I'm 23 years old พี่ไอ้เล่นโปเกมอนไหมเล่นค่ะฉันต้องเลือกกับเธอเล่นมาตั้งแต่สมัยอยู่เกมตลับทุกคืนและเราทั้งสองไม่มีในใจในความหวังไม่มีทางหมดไปโอกาสฉันไว้ก็มือกันพวกเราทั้งสองจะต้องฟันฝ่าตัวเราไม่กลัวไม่มีอะไรจะไม่หยุดเราไว้บนเส้นทางที่เราต้องต้องไปจะเกิดอะไรเราก็คงต้องไว้เพราะแค่เราพูดให้ได้ยินพูดให้เข้าใจว่าให้เราก้าวไปแย่เสียงใครอ่ะเสียงเหมือนไอซ์สยามดีมเลยนี่ๆๆเดี๋ยวเปิดอันเมื่อกี้นะคะที่ไอซ์เพิ่งเปิดไปนะคะมันคือเพลงGrand Escape นะคะที่ไอซ์ร้องโคเวอร์กับพี่ๆวง Scarlett นะคะเสิร์ชได้ใน YouTube นะคะได้เลยนะคะเสิร์ชว่า Weathering With You นะคะชื่อหนังชื่อการ์ตูนนะคะแล้วก็เขียนว่า Grand Escape หรือว่า Weathering With You แล้วก็เขียนว่า Ice ก็ได้ค่ะน่าจะขึ้นอยู่นี่นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเห็นสาวหน้าม้าแตกคนนึงนะคะสาวหน้าม้าแตกคนนึงก็ไปเดินไปชวนรับชมกันได้นะคะเดี๋ยวไว้จะมาร้องให้ฟังใหม่เสียงดีมากเรียนร้องเพลงที่ไหนคะไอ้ไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยค่ะไม่เคยเรียนร้องเพลงไม่เคยเรียนเต้นเลยนะคะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้การสังเกตนะคะแล้วก็ถามจากเพื่อนที่ไปเรียนนะคะอันนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยพี่ทำอะไรกับหน้ามั่งเหรอครับหมายถึงทำอะไรกับหน้าอยากจะบอกว่าน้องไอซ์ทั้งตัวเนี่ยไม่มีอะไรที่เคยเข้าไปหาหมอเลยยกเว้นฟันนะคะคือไอซ์เคยดัดฟันตอนอยู่ม.4 นะคะแค่นั้นแหละคือถ้าถามว่าอยากทำไหมก็อยากทำนะเพราะรู้สึกช่วงหลังนี้ชักจะโดนบูลลี่เรื่องดั้งเยอะเกินไปแล้วนะคะกับเรื่องหน้าอกนะคะก็เดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นไอซ์สื่อเดอะแผ่นดินไหวก็เป็นได้นะคะอาจจะนะคือคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าจะทำหน้าอกดีนะคิดอยู่นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเออตอนนี้รู้สึกว่าโอเคกับทุกอย่างที่มีแล้วนะคะแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะคะตอนนี้โอเคตอนนี้รู้สึกชอบตัวเองที่เป็นณจุดนี้แล้วนะคะถ้าถามว่าอยากทำอะไรหรออยากทำจมูกอยากทำจมูกแต่ว่าคุณหมอบอกว่าจมูกมันก็มีแล้วเพราะว่ามันรับกับรูปหน้านึกออกบ่จมูกมันรับกับรูปหน้าแล้วเห็นปะมันรับกันแล้วล่ะก็คือมันไม่ได้แมปแต่ว่ามันแค่ไม่ได้แบบโด่งขึ้นมาขนาดนั้นแต่มันรับกับโครงหน้าแล้วถ้าอยากทำหนูคงอยากทำปากมั้งอยากทำปากให้มันดูแบบว่ายิ้มสวยขึ้นนะคะคือไอ้เป็นคนฟันสั้นเห็นไหมฟันสั้นเวลายิ้มมันยิ้มเหมือนปากเล็กนิดเดียวอะปากมีอยู่แค่นี้นี่เอออยากทำปากถ้าอยากทำปากเหรออยากทำยังไงก็ได้ให้มันยิ้มสวยขึ้นนะคะก็เลยคิดอยู่แต่ไม่น่าทำเพราะว่ากลัวทำมาแล้วมันแปลกนะคะเป็นคนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีดีกว่าใช่ลิปสติกเหมือนไฮไลท์เลยปากกาไฮไลท์ชอบอ่ะมันแบบมันกวนตีนดีนะคะเห็นหลายๆคนแบบถามบ่อยนะคะว่ามันคืออะไรอะไรอ่ะ
เหมือนเอาปากกาไฮไลท์มาเขียนปากไอ้เล่นทั้งหมดกี่เกมคะเล่นเยอะอยู่นะคืออะไรอะไรอะไรว่างก็เล่นนะคะแล้วแต่ช่วงนะคะขอบคุณนะคะที่ตอบแทนให้นะคะอายุ23ค่ะอย่าบูลลี่น้องนะไอ้สื่อเดอะแผ่นดินไว้แมวแมวชอบไอที่โลลิใช่ไหมหลายๆคนมันมีความชอบไม่เหมือนกันไงแต่แบบช่วยเถอะขอเถอะคือบางคนแบบว่าคือขนาดไอที่เป็นคนที่ proud myself มากๆอยู่แล้วอะคือหมายถึงไอเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักในตัวเองแล้วก็ค่อนข้างภูมิใจในตัวเองอยู่แล้วอะแต่ว่าเวลาเราโดนเยอะๆอะพอเราโดนแบบทำไมนมเล็กจังหรือทำไมดั้งแมบจังอะไรอย่างเงี้ยมันทำมากๆขึ้นอ่ะมันทำให้เราคิดนะเว้ยว่าแบบเอ๊ะหรือว่าที่มีอยู่ทุกวันนี้มันไม่พอว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เลยมีแอบคิดนะแต่ว่าถามว่าชอบตัวเองปัจจุบันนี้ไหมชอบนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องขอความร่วมมือทุกๆคนหรือว่าถ้าเปลี่ยน mindset ได้อยากให้ทุกคนเปลี่ยนนะคะคืออย่าไป judge ความตัวตนของใครคือแบบว่าถ้าเรายิ่งไปจัดเขามากๆเนี่ยจากที่เขาแบบเฮ้ยเขาอาจจะแบบดูดีในตัวของเขาอยู่แล้วเราไปพูดใส่เขามากๆเนี่ยกลายเป็นสมมติไอ้ไปสัญญกรรมมาแล้วกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวไปเฉยเลยทุกคนทำไงอะ ทุกคนก็เสียดายถูกไหมไอ้ก็เลยรู้สึกว่าเออไอ้อาจจะไม่อยากไอ้จะไม่คอยตามคำพูดแย่ๆพวกนั้นละกันไอ้จะรักตัวเองแล้วก็จะไม่กลายเป็นมนุษย์ต่างดาวนะ ก็คือบางคนทำมาบางทีทำมาแล้วมันแบบว่ามันแปลกแล้วมันแบบมันไม่ค่อยดีนะคะไอ้เลยแบบว่าเออแบบนี้ดีกว่านะคะมันดีอยู่แล้วนะคะอย่าไปเปลี่ยนมันเลยเออแบบนี้แหละนับหนุนไหมล่ะคะน้อยไอซ์สื่อเดี๋ยวแผ่นดินไหวเปิดเพลงหน่อยค่ะได้น่ารักน่าจะไปก่อนฮะตัวแค่นี้นะ23ใครบูลลี่น้องเดี๋ยวเขาไม่ได้บูลลี่หรอกแต่คือบางทีเขาก็แค่แซวไงคือแบบว่าแค่แซวแบบเฮ้ยเล็กจังอะไรเงี้ยสำหรับหนูอ่านแล้วมันก็เออตลกดีน่ารักดีนะคะแต่บางทีมันก็แบบเอ้ยมันก็เยอะไปปะเออบางทีนะใครพูดฮะจะไปฟาดให้ไม่รู้ จะทำหน้าอกจะทำครับอะไรคะคือคงทำให้มันพอกับตัวเองละมั้งแต่ก็คงไม่ทำหรอกไอ้พูดไปงั้นแหละแหมไอ้ไม่ทำหรอกไอ้ไม่ทำหรอกเพราะไอ้ไม่มีตังค์นะคะสนับสมทบทุนได้นะคะคลินิกไหนฟังอยู่นะคะเดี๋ยวน้องไอซ์จะรีวิวให้ ติดตามผลงานมานานแล้วแต่เพิ่งมาดูไลฟ์หลังจากไปออก OS ตอน Spy X Family ดูจบซื้อเลยทาสการตลาดมาโอ้โหเหมือนกันค่ะคืออ่านแค่ตอนเดียวก็ติดแล้วนะคะเอาเป็นว่าทุกคนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าตัวเราเองแล้วอะจริงๆแต่ว่าทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำทำแล้วสวยก็ทำค่ะตามนั้นแต่ว่าถามว่าไอ้มีอะไรบนหน้าที่ได้ทำไหมไม่มีครับผมยังไม่เคยฉีดแม้แต่วิตามินผิวใสด้วยซ้ำอะยังไม่เคยฉีดเลยคืออยากฉีดมากเลยแม่แต่ไม่มีตังค์นะคะคือเคยเห็นปะที่แบบว่าวิตามินผิวใสคลินิกโปรละนั่นนี่คือได้แต่กดเฟเวอริตไว้แต่ว่าถามว่าได้ไปทำไหมไม่มีตังค์นะคะตังค์ไม่ถึงฉีดทีก็แพงอยู่นะ 3-4 พันอย่างเงี้ยชอบที่ไอซ์เป็นคุณไอซ์นั่นแหละเพลงพี่ไอซ์พอทุกเพลงเลยเอ้ยขอบคุณนะคะโควิดน่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าโควิดก็คือเป็นได้แค่พี่น้องใช่ขอเพลงวักๆหน่อยห้ามไอจะทำบอกดนลี่เลยอยากเห็นพี่ไอเป็นคนแบดๆอะค่ะอุ๊ยเป็นได้นะแต่ว่าต้องออกจากการเป็นไอดอลก่อน คือไอคือปกติแล้วตัวไอเองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าไงค่ะคือทุกวันนี้ไออะก็เป็นไออยู่แล้วนะหมายถึงไอไม่ได้เฟกมาคุยกับทุกคนนะคือไอซ์เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่แค่ว่าบางอย่างที่ไอซ์อาจจะพูดไม่ได้เช่นคำหยาบที่ไอซ์ไว้ใช้พูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยไอซ์ก็ไม่สามารถพูดได้เพราะเราทำงานตรงนี้นึกออกปะแต่หนูไม่ได้เฟกนะหนูไม่ได้เฟกนะแต่หนูก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะพยายามที่จะคอนโทรลให้มันเท่ากันนะคะคือแบบว่าในสายงานที่ตัวเองอยู่กับความเป็นตัวของตัวเองนะคะก็คือพยายามคอนโทรลให้มันดีอยู่นะคะก็ช่วยเข้าใจด้วยนะคะก็คือพยายามอยู่นะคะคือเราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ในทุกที่เก็ทปะอย่างเวลาเราไปเจอแบบ
ผู้ยักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ต้องสำรวมเรียบร้อยถูกไหมหรือว่าเรามาคุยกันอย่างเงี้ยเราไม่ได้สนิทกันแบบถึงขนาดที่จะเฮ้ยอะไรเงี้ยนึกออกปะเออรอไว้รอแบบว่าหนูแบบไม่ใช่บุคคลสาธารณะแล้วหนูอาจจะเป็นคนที่แบบผงผางขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าหนูอาจจะเป็นของหนูอย่างนี้อยู่แล้วหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูแต่หนูอยู่กับเพื่อนหนูก็จะค่อนข้างผงผางนะคือเวลาเล่นเกมนี่พี่ดนถึงก็ต้องขอร้องว่าไอ้อย่าพูดคำหยาบนะ ที่พี่ดนไม่ให้ไอสตรีมเกมเพราะอะไรรู้ปะไอ้อย่าพูดคำหยาบนะ ก่อนออกรายการ OS เหมือนกันไอ้อย่าพูดคำหยาบนะ คือไม่ใช่ว่าพูดคำหยาบมันพูดคำหยาบมันไม่ดีอะค่ะแต่ว่าหนึ่งกาลเทศะมันต้องมีถูกไหมเรามันจะพูดคำหยาบพ่นทุกที่เลยมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีความไม่พ้นใจน้องไอ้อยากทำผมทรงอะไรบ้างคือไอ้อะกะว่านะอยากจะไว้ผมหน้าม้ายาวแล้วแสกกังดูจังอยากลองดูพี่ไอ้เป็นลูกหรือเปล่าคะเป็นลูกอยู่ค่ะหนูพิมพ์ตกหรือเปล่าลูกไอ้เป็นพี่ไอ้เป็นลูกปะคะค่ะไอ้เป็นลูกไอ้ว่าไอ้ก็เป็นลูกอยู่นะไอ้ว่าไอ้ก็เป็นลูกอยู่ตลกอ่ะไอ้มีอย่างหนึ่งก็คือแก้มเยอะเออพรุ่งนี้พี่จะไลน์ไหมไม่แน่ใจนะคะอาจจะดูคิดดูอีกทีใครอยากสนับสนุนรีบบอกเลยผิวน้องไอซ์ขาวแล้วนะอย่าบอกเมื่อก่อนหนูไม่ได้ขาวเลยพ่อหนูเป็นคนผิวสองสีแม่หนูเป็นคนผิวขาวเหลืองนะคะตอนเด็กๆก็คือโอ้โหคือตอนเด็กๆเนี่ยยิ่งกว่าเด็กผู้ชายอ่ะคือแบบลุยป่าลุยเขาอันนี้ลุยป่าลุยเขานี่พูดจริงนะเมื่อก่อนบ้านที่พะเยาเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบถ้าเข้าซอยไปลึกๆอ่ะมันจะมีป่ามีเขื่อนมีทุ่งนาอะไรเงี้ยชอบปั่นจักรยานเข้าไปในป่าลึกๆแล้วตากแดดหมายถึงคือปั่นจักรยานสมัยเด็กๆมันไม่มีโซเชียลมีเดียให้เล่นเก็ทปะคือมันไม่มีอะไรให้เล่นอ่ะเราก็เล่นได้แค่แบบเกมซ่อนหาหรือแบบพวกเกมทำกับข้าวอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็น่าเบื่อหรือออกปะก็เลยปั่นจักรยานเข้าไปในป่าเข้าไปเรื่อยๆคือปั่นเข้าไปแบบลึกจนมันไม่มีทางก็ยังปั่นเข้าไปอีกก็คือมันไม่มีทางแล้วเฮ้ยแต่อยากลองดูอ่ะมันไปถึงแล้วมันจะไปถึงณจุดไหนอะไรเงี้ยเหมือนจะไปแตะขอบฟ้าอะไรก็คือปั่นไปเรื่อยๆก็คือพอไม่มีทางแล้วอย่างเงี้ยก็ลงเข็นจักรยานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีแบบต้นหญ้าแบบเยอะแยะก็แบบโดนคืดคาดคืดคาดระหว่างทางถามว่าแคร์ไหมตอนนั้นรู้สึกไม่แคร์ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบไม่ได้รักสวยรักงามอยู่แล้วตอนนั้นนะที่ตอนเด็กๆที่คิดเลยคือไม่ได้รักสวยรักงามอยู่แล้วจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดอย่างนี้คิดได้แค่นี้นะคะแต่พอโตมาเท่านั้นแหละรู้เรื่องพอโตมาเท่านั้นแหละทำไมตอนนั้นถึงทำอย่างนั้น คือโตมาแล้วมันดูแลตัวเองยากมากๆเลยอะที่มันจะให้กลับมาดูดีเหมือนเดิมอะเออเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะคะว่าดูแลตัวเองเยอะๆนะคะอย่าเป็นแบบไอ้นะดีที่ไอ้ยังกลับตัวกลับใจได้ทันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะผ่านไปนานหลายปีน้องไอ้สื่อสายโหดทำคลิปโคเวอร์เพลงก็เพาะดีขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้เก็บไปพิจารณานะคะคือไอ้ยังไม่สามารถเขาเรียกว่านะไอ้ไม่มีไมค์ในการบันทึกเสียงมิกเสียงอะไรเงี้ยทำไม่เป็นก็ขอเรียนรู้แป๊บนะคะขอเพลงซื้อยาคูหน่อยเปิดเพลงได้ไหมอ่ะน้องไอขอเปิดเพลงคอได้ปะตอนนี้ชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะนิโคตินเดือดพี่ไอเป็นกันเองดีแล้ววางตัวเหมาะสมพูดว่าวอีสานให้ฟังหน่อยพูดได้แค่นี้แหละเคยเป็นดีเจในท็อกๆไหมครับเคยค่ะสมัยช่วงที่พี่ก๊อป BBM อะไรเงี้ยคือไอ้อยู่90 FC ค่ะได้ใช้ได้คำติดปากใหม่แล้วคืออะไรคะไอ้อย่าพูดคำหยาบนะ คือคำหยาบของหนูมันเป็นคำหยาบที่ทุกคนพูดกันอยู่ปกติอยู่แล้วอะแบบคำอุทานอะไรอย่างเงี้ยเออหนูเป็นคนแบบอุทานตลกอะเมาอะไรเดี๋ยววันเนี้ยขอเพลงซีโร่วันซีโร่วันคืออะไรโควิดมันน่ากลัวขอไปตักตัวที่ห้องน้องไอได้ไหมมาสิคะมาให้เจอหาให้เจอนะไม่บอกหรอกว่าอยู่ไหนตอนไลฟ์กับแม่ไม้อันตรายมากครับ ใช่แต่อันนี้พูดจริงๆแบบพี่ๆในออนไลน์สเตชันเก่งมากๆเลยอ่ะคือจะพูดไงดีขอเบาเพลงแบ
แยกประสาทไม่ได้คือเหมือนหูอยากฟังเพลงเว้ยแล้วปากมันอยากเล่าแป๊บนึงนะขอฮึบขอปิดเพลงแล้วเล่าก่อนคือตัวที่ไอ้ไปทำงานกับออนไลน์สเตชันวันแรกเนี่ยคือปกติแล้วเราไปในฐานะที่เป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์เว้ยเราไม่ใช่พิธีกรหลักอะเพราะฉะนั้นคนถูกสัมภาษณ์มันจะสบายก็คือเขาถามอะไรมาเราก็แค่ตอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นพิธีกรหลักปุ๊บเราต้องหาแอร์ไทม์ในการพูดให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้แบบโอ้โหยากและอันนี้หนูอยากจะเล่ามากเลยว่าตอนที่อยู่วงสยามดีมแรกๆอะค่ะช่วงแรกๆที่ไอ้เป็นเหมือนแบบว่า MC วงแบบเวลาแบบสวัสดีค่ะวงสยามดีมค่ะแนะนำตัวเลยค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสนุกไหมคะอะไรเงี้ยแล้วมีแต่ไอ้ที่พูดคนเดียวอะไอ้โดนด่านะตอนนั้นไอ้โดนด่านะไอ้โดนแฟนคลับกลุ่มนึงไม่รู้นะแต่คือมีคนแบบเหมือนพูดมาประมาณว่าแบบทำไมไอ้พูดอยู่คนเดียวเลยอะไรเงี้ยทำไมถึงแย่งคนอื่นพูดอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นอ่ะมันเป็นปมฝังใจไอ้มาตลอดเว้ยมันเป็นปมฝังใจแบบฝังมาลึกมากเลยอ่ะว่าแบบเฮ้ยเราต้องแบ่งให้เพื่อนพูดซึ่งบางทีอ่ะอันนี้ไอ้ต้องขอโทษเพื่อนไอ้ในวงอ่ะหลายๆคนไม่อยากพูดไงเข้าใจป่ะคือเพื่อนในวงอ่ะคือแบบเฮ้ยเมื่อก่อนอ่ะคือโยนอะไรไปแล้วแบบแห่แบบว่าเพื่อนตอบไม่ถูกนึกออกปะเพื่อนแบบเฮ้ยรับตั้งตัวไม่ทันอะไรเงี้ยหรือแบบเพื่อนก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีหลังๆมาไอ้ก็เลยแบบช่วงที่แบบจะ MC บนเวทีบนสเตจอะไรเงี้ยก็จะเตรียมกับเพื่อนก่อนว่าเฮ้ยมาทิวดาพูดให้หน่อยดิมาทิวดาพูดให้หน่อยดิแฟนนี่อันนี้แมรี่พูดนะโอเคอันนี้ฮารุปี้พูดนะอันนี้ฮิคารินพูดนะโอเคงั้นไอ้พูดแค่นี้พอนะโอเคอันเนี้ยมันเลยเป็นปมฝังใจมาตลอดเว้ยว่าจะทำยังไงให้การแบ่งแอร์ไทม์มันเท่ากันสุดท้ายแล้วพอไอ้แบ่งอย่างนั้นแล้วนะถามว่ามันดีขึ้นไหมก็ยังมีอะไรอย่างนี้มาอยู่นะเขาก็ยังคิดว่าไอ้อะพูดเยอะเกินไปหมายถึงแย่งคนอื่นพูดเยอะมากไปก็เลยแบบเอ๊ะแล้วฉันทำยังไงคนจะถูกใจทำยังไงถึงจะถูกใจขนาดแบ่งแล้วอะคือด้วยความที่เรียกว่าไงนะบุคลิกของไอ้ด้วยแหละการพูดจาอะไรเงี้ยมันจะฉะฉานมันจะแบบป้าบป้า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 บอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมันจะได้ยินชัดกว่าเมมเบอร์คนอื่นพูดถ้าอย่างแมรี่พูดแมรี่ก็จะเป็นคนแบบนุ่มนิ่มน่ารักแบบเป็นคนเรียบร้อยอ่ะค่ะแล้วก็จะไปแล้วก็พอตัดมาเป็นไอ้ปุ๊บค่ะทุกคนสนุกไหมคะทุกคนค่ะคือมันแบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะความแบบเหมือนฮิตเข้าไปในหูอ่ะไอ้สื่อได้ยินเยอะกว่าไงก็เลยคนโดนด่าคือใครไอ้โดนด่าแล้วคือพอไปทำงานกับออนไลน์สเตชันคือไอ้กลัวมากเลยที่จะแย่งคนอื่นพูดเยอะเกินไปตอนเทปแรกอะโคตรจะเก่งเลยแบบถ้าพูดแทรกตรงนี้จะโดนด่าไหมนะพูดแทรกดีไหมนะเฮ้ยตรงนี้พูดได้ไหมนะเอ๊ะพูดตรงนี้ทำได้ไหมนะคือแบบกลัวไปหมดเลยอะก็เลยแบบไม่ค่อยโฟนะคะในเทปแรกแต่ก็โอเคพอจบไลฟ์แล้วก็ลองปรับตัวเองดูโอเคพอเริ่มจับทางได้แล้วพี่ดนก็มาสอนบอกว่าเนี่ยแกมาเป็นพิธีกรอะแกต้องพูดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วแบบพี่ๆในออนไลน์สเตชันแต่ละคนอะหูระดับตำนานอะคือเขาพูดเก่งอยู่แล้วมุกแบบโปะปะโปะปะอะไรอย่างแล้วคือแบบไอ้เป็นใครอะไอ้เป็นเด็กตัวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามที่จะเสพผลงานพี่เขาเยอะๆแล้วก็จะทำให้ดีนะคะก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่มันเป็นปมหนูจริงๆนะจริงๆนะคือเวลาแบบมีกระแสไม่ดีอะไรอะไอ้รู้หมดนะไม่ใช่ไม่รู้นะคือรู้แล้วก็พยายามเอามาปรับอยู่นะคะแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้แหละก็เข้าใจมันก็น่าเศร้านะคือเราก็พยายามแล้วเด้อเหมือนหนูเลยพี่ไอซ์เล่าประสบการณ์ในวัยเด็กหรอกได้จบไอดอลแล้วบอกชื่อใน RV เลยนะป่านนั้นเกมจะยังอยู่หรือเปล่าอยากเห็นไอซ์พูดเหนือสัก5นาทีได้เดี๋ยวทำชาเลนจ์พูดเหนือ5นาทีนะพี่เซียนแย่งชาโมพูดเยอะจะตายก็ต้องเข้าใจแหละคือคิดดูดิพี่ดนน่ะพี่ดนลี่อ่ะโดนด่าใน YouTube เยอะมากๆเลยแต่คือสิ่งที่ไอ้เห็นที่พี่ดนลี่ทำอ่ะเขาก็ทำดีแล้วนะแต่ว่าคนจะด่ายังไงมันก็จะด่าเข้าใจบ่แบบทำไมพูดเยอะจังอะไรอย่างนั้นนี่โอเคแล้วก็เลยพยายามปล่อยวางถ้าคอมเมนต์แบบ hate speech มาเยอะๆก็จะพยายามแบบอ๋อก็แค่อย่าไปใส่ใจนะคะแต่ว่าอะไรที่มันมาเป็นพลังบวก
แล้วก็เขาเรียกนะเป็นพลังบวกหรือทำให้เราปรับปรุงตัวเองได้ก็จะเก็บมาพัฒนานะคะก็ไม่รู้ว่าพักหนังมานี้มันดีขึ้นหรือยังนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูพยายามอยู่นะ ไม่ใช่ว่าทำไมพยายามเด้อทำอยู่นะคะทำอยู่นะดูกลัวๆใช่ไหมครับส่วนตัวคิดว่าในออนไลน์พูดน้ำมากนะเออใช่ๆๆแต่ว่าหนูว่าเทปหลังๆมาเริ่มโอเคขึ้นละเริ่มโอเคเริ่มโฟลว์ทำให้ผู้คนพอใจไม่ได้ก็ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อความเชื่อนะคะความเชื่อเท่านั้นดีเลย์จัดไม่ดีเลย์ไม่ดีเลย์คือไอ้เล่าอยู่ไงก็เลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์ตอนเด็กพี่ไออายุ10ขวบค่ะฮะตอนเด็กพี่อายุ10ขวบใช่สิตอนเด็กก็ต้อง10ขวบติ๊งน้องติดตามวงสยามดีมครับชอบฟังเพลงขอบคุณนะคะตอนไปออยเห็นความพยายามในการหาบทพูดเห็นถึงความเก่งๆแต่ก็ออกมาดีแล้วครับเห็นถึงความเก่งๆเฮ้ยทุกคนอย่ารู้เยอะดีเป็นเขินแล้วนะพี่โดนทุกเทปเลยใช่ไหมทุกคนสีผมหนูเทปอะมาดาน้องไอจะพูดเหนือชาเลนจ์พูดเหนือเวลา5นาทีนะคะเดี๋ยวทุกคนถามอะไรมาน้องไอจะตอบเป็นภาษาเหนือนะ5นาทีเลยเหรอนานไปไหมอ่ะขอเป็น2นาทีแล้วกันพูดเหนือ2นาทีนะคะวันนี้ขอเต้นอีกได้ก่อนครับวันนี้ขอเต้นน่าจะเต้นบ่ได้เจ้าเพราะว่าห้องลกขนาดปีโดนนี่คือโดนระดับตำนานสงสารขนาดเพิ่งเคยมาดูน้องไอครั้งแรกขอบคุณเจ้าน้องขอโอชีปีไอได้ก่อนครับได้เจ้าสนใจแค่คำติครับอย่าไปสนใจคำด่าเพราะบางทีมันบ่ได้มีค่ามาขนาดนั้นขึ้นอยู่กับคนพวกนี้สู้ๆสู้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 เดี๋ยวนะมันต้องสเตทเสียงยังไงเดี๋ยวก่อนนะหนูไม่ได้พูดเหนือนะแล้วสู้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 ครับไอ้เออสู้สู้ครับไอ้โอเคโอเคมันต้องสเตทเสียงยังไงหนูลืมพี่ไอ้นะฮะขนาดขอบคุณเจ้ามาดูน้องไอ้ไลฟ์สดครั้งแรกขอบคุณเจ้าไข่ดาไอ้คือผมจะห้องให้เลยให้ย่าหยังตัวให้ย่าหยังนะย่าหยังให้พี่ไอ้เต้นจีมเต้นเพลงอะไรอย่างอ่ะโควิดเป็นไข้แต่คนตีใจต้องเป็นเธองอคิดถึงตอนงานเอชเชียนไอเดี๋ยวนะสเตทเสียงยังไงคิดถึงตอนงานเอเชียนไอดอลมากจัดนักเลยครับเออจะมีเพลงใหม่ก่อครับสยามดีมมีเพลงใหม่เจ้าล้อติดตามได้เนอะเคยเข้าห้องปกครองไหมโดนเรื่องไอหยังเคยเจ้าเดี๋ยวเล่าคือฟังเดี๋ยวจบจากภาษาเหนือจากเล่าคือฟังสีผมหน้าห้าคณะขอบคุณเจ้าชอบเวลาตีปีหัวรอบมีป๊บมีต้มมือตัวขอบคุณเจ้าเนี่ยในเอ้าหมดเวลาเร็วจังอ่ะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะชอบอาหารเหนืออะไรคะชอบน้ำพริกอ่องค่ะมาบุยข้างหลังมาเล่นหน่อยเดี๋ยวเอามาเล่นนะชอบเคยเข้าห้องปกครองไหมโดนเรื่องอะไรเคยเพราะเรื่องไว้ผมยาวค่ะเคยเพราะว่าไอ้ผมยาวค่ะคือไอ้เป็นคนกลัวการตัดผมสั้นมากๆนะคะเพราะว่าไอ้เป็นคนผมบางและคือถ้าตัดผมสั้นเนี่ยมันจะทำให้ผมดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะคะก็เลยขอเมื่อก่อนเป็นนักร้องโรงเรียนอย่างเงี้ยก็เลยขอใบอนุญาตไว้ผมยาวเพื่อที่จะรอดในการตรวจผมนะคะก็เลยได้ใบอนุญาตไว้ผมยาวมาจ้าแต่ว่าตอนที่โดนนั่นก็คือลืมใบอนุญาตไว้ผมยาวมาจ้าแล้วเขาก็จะตัดผมไอ้ให้ได้จ้า กับเรื่องไหนนะที่ได้เข้าห้องปกครองหรือก็คงเป็นการโดดเรียนยกห้องอะไรประมาณนี้แหละมันก็เลยโดนเข้าห้องปกครองนะคะแล้วมันเป็นเรื่องปกติหนูเชื่อว่าถ้าวัยแสบทุกคนน่าจะเคยมีเนาะในTikTokหายากหาตัวจริงไม่เจอเนี่ยไอ้เปิดให้ดูแล้วเองเนี่ย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 TikTokตัวจริงไอ้อันนี้นะคะไอ้ควีนนะคะมันอาจจะกลับด้านนะแต่ว่าเขียนเหมือน IG เลยครับผมเขียนเหมือนชื่อ IG เลยป้าเข้าห้อง
องอยู่ฝั่งนู้นนะคะวันนี้ไอ้ย้ายมุมไลฟ์มาฝั่งนี้แทนนะคะฝั่งนี้จะเป็นมุมเล่นคอมนะคะฝั่งนู้นที่ไอ้ไลฟ์ประจำจะเป็นมุมที่ใช้โน้ตบุ๊กนะคะโอ้ยจะอึก2นาทีเมื่อกี้2นาทีแล้วนะคลิปต่อไปใน YouTube จะลงแนวไหนไม่บอกอย่าเอาหน้ามาใกล้ได้ไหมน่ารักเกินทำไมอ่ะทำไมหรอเต็งทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะเจ็บแอลก็ครับเจ็บครับเจ็บขนาดเวอร์ชันเหนือนี่มันนัวจริงๆเลยพี่ไอเปลี่ยนผมเป็นสีอะไรตอนนี้จริงๆแล้วไออ่ะทำเป็นอินเนอร์คัลเลอร์อินเนอร์คัลเลอร์ก็คือผมข้างนอกเป็นดำปกติใช่ปะแต่ว่าข้างในจะเป็นสีค่ะสีอันนี้ไอทำสีชมพูอ่อนแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาลงเป็นม่วงเข้มให้แล้วมันจะเฟดไปชมพูอ่อนแทนนะคะแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยเฟดไปชมพูมันจะไปน้ำตาลแทนแล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้ไม่ได้ใช้แชมพูสำหรับสีผมไงไอ้ใช้แชมพูปกติมันก็เลยสีหลุดนะอยากเห็นน้องเต้นแต่ๆนะอ๋อเสียงมันอ่อนๆใช่ไหมภาษาเหนือดูวันแรกสนุกมากขอบคุณนะคะไอ้พูดได้กี่ภาษาครับอู้ได้แต่แบบกระปิดกระปอยอะในญี่ปุ่นกระปิดกระปอยอังกฤษกระปิดกระปอยภาษาเหนือไงภาษาเหนือถือว่าเป็นภาษาไหมก็เป็นภาษาละกันน่ารักขนาดอยากได้เสื้อพี่ไอซ์จังค่ะหมายถึงเสื้อวันเกิดไอซ์หรอวันนี้เนี่ยไอหยางผ่องเจ้าวันนี้รับตึงวันเลยเจ้าในพูดภาษาอีสานหน่อยน้องไม่ใช่คนอีสานน้องพูดไม่เป็นน่ะเฮ้ยอะไรไอพูดภาษาใต้ได้ไหมไม่เคยพูดค่ะแต่ว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะพูดเร็วไปไหนคือคนเหนือแบบสวัสดีเจ้าคนต่างไม่ไหนนี่คือมันไม่ทันน่ะคือเข้าใจบ่น้องไอซ์ไลฟ์สดครั้งแรกนะคะไม่อันนี้ครั้งที่10แล้วค่ะทุกคนอันนี้ไลฟ์ของไอซ์เป็นครั้งที่10แล้วค่ะครั้งที่10แล้วนะคะก็ใครที่ดูมาตั้งแต่ครั้งที่1ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วค่ะอันนี้ครั้งที่10แล้วใน Facebook นะใน IG เคยไลฟ์ไปกี่ครั้ง3ครั้งมั้งปากไม่แดงมีแดงพูดอีกอ่ะ อีสานมีคำว่าอะไรอ่ะอีสานมีคำว่าอะไรบ้างสวัสดีค่ะเป็นไข้ยังไปหาหมอเป็นไรถึงไปหาพี่อ่ะเป็นโอชิเขาไงจะได้มาหาเขาอ๋อเนาะดูคอมพี่หน่อยอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูแบบนะน้องไอซ์มีกล้ามหน้าท้องไหมครับไม่มี มีแต่พุงค่ะกดที่ไร้เหตุผลมากห้ามไว้ผมยาวเนี่ยใช่ไหมเมื่อก่อนไงสมัยก่อนยังไม่มีแบบเฮ้ยยกเลิกการไว้ผมยาวอะไรเงี้ยคือเข้าใจป่ะโรงเรียนรัฐบาลอ่ะมึงก็เลยต้องตัดผมไงซึ่งผมเป็นคนผมยาวอยู่คนเดียวนะคะไม่เชิญคนเดียวจะมีแบบพวกนางรำอะไรอย่างเงี้ยที่ไว้ผมยาวได้พูดผมให้กำลังใจพี่ดอลลี่ตลอดครับไม่เคยด่าพี่ดอลลี่สักครั้งเลยเพราะผมเข้าใจพี่ดอลลี่ผมสนับสนุนสยามดีมและทุกๆคนในค่ายสยามดอนครับและสนับสนุนพี่ดอลลี่ครับพี่ไอช่วยฝากบอกพี่ดอลลี่ด้วยนะครับอ๋อบอกให้แล้วนะคะพี่ดอลคงมอนิเตอร์ดูไออยู่ณจุดนี้นะคะ เหมือจริงครับเรื่องทรงผมใช่ไหมคือจริงๆทรงผมมันก็อาจจะเกี่ยวกับระเบียบแหละแต่ก็เข้าใจแหละเมื่อก่อนมันยังแบบยุคไดโนเสาร์อยู่นะพี่ไอร้องเพลงสดให้ฟังหน่อยเพลงอะไรดีคะ นี่เดี๋ยวร้องเพลงนี้ให้ฟังจะร้องได้ไหมนี่ เห็นตอนนั้นใครสักคนเนี่ยแหละขอไอเพลงนี้ เคยฟังปะคิมิโตะนัทสุโนมะนิชโอไรโนยูเมะโอคินาคิโบะวะสุเรนะ10เนนโกโนฮาจิกะสุมะนาเตริโนะชินจิเตะไซโคโนะโอโมอิเดะโอะลืมไปว่าท่อนแรกร้องไม่เป็นทำไมบัตรประชาชนเป็นคนจันทบุรีอ๋อไอ้เกิดพะเยาแต่ว่าแม่ไอ้อยู่จันทบุรีตอนที่เรียนม.ปลายไอ้ย้ายมาอยู่จันทบุรีครับผมก็เลยย้ายทะเบียนบ้านมาด้วยนะคะอยู่ประเทศไทยค่ะไอ้ยูดูเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหรอไอ้ดูเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหรอเทพโดดเรียนเหรอครับไม่คือบางทีเราแบบเฮ้ยวิชาเนี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีช่วงกิจกรรมโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปเรียนอะนึกออกปะหาเจอพี่ไอ้เพราะน่ารักเขาเปิดแล้วเสียใจด้วยนะผมติดตาม TikTok แล้วนะขอบคุณค่ะฝากติดตาม IG ด้วยนะตอนนี้ IG ไอก็เขียนว่าไอควีนนะคะไอแปะอันนี้ไว้ให้ด้วยนะ
พวก YouTube Facebook Twitter TikTok เนี่ยจะได้หาตัวจริงกันได้ค่ะคือไอ้แปะไว้อย่างเงี้ยเห็นปะนี่ Twitter อะไรเงี้ยทุกคนจะได้ไปฟอนกันถูกแอดนะคะส่วนตารางงานก็คือโบเบ้อยู่นะคะตอนนี้ไม่มีนะคะเดี๋ยวรอถ้าเกิดว่ามีตารางงานไอ้ก็จะปักไว้ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีนะคะใครที่อยากเจอตัวจริงไอ้ก็รอไปก่อนนะจำไม่ได้仕方よ生まれてる顔せさよならさすらいよね最高の思い出を ใช่ๆๆไม่อยากโดดเรียนนะแต่เพื่อนโดดก็เลยโดดด้วยใช่ๆๆพี่ไอ้ยืนหน่อยทำไมอ่ะนั่งไม่ได้หรอขอเข้าไปอยู่ในใจทุกคนไม่ได้หรอคะเขาไปอยู่ในใจทุกคนไม่ได้หรอตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะภาษาใต้พูดเหมือนเป็นใครซื้อเสื้อวันเกิดไอซ์ซื้อบ้างยกมือหน่อยอยากเห็นทุกคนน่ะใครซื้อเสื้อวันเกิดไอซ์ใส่ให้ดูหน่อยจิเห็นมันขายไปได้ประมาณ100ตัวปะยังไม่ได้ฝากเผาพี่โฟสเลยอ่ะลืมพี่โฟสออกไปแล้วมั้งไม่ได้เป็นโอชิเป็นคามิได้ไหมได้ค่ะคามิต่างเซิร์ฟชื่อ YouTube ก็ไอควีนเหมือนกันค่ะพูดเร็วขนาดนี้ต้องลองพูดใต้ดูไม่รู้อ่ะไม่รู้การพูดอ่ะต้องพูดไงรักพี่ดนครับไม่รักไอหรอเดี๋ยวเราไปหัดภาษาไทยมาก่อนรออยู่ดูคลิป YouTube อยู่นะขอบคุณนะคะเสียงพอจังขอบคุณค่ะโอนุฮานาปะใช่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 ชอบเพลงนี้เหมือนกันน้องไอ้น่ารักเหมือนจะโดนตกเอ้ยจริงเหรอขอบคุณค่ะอ้าวมัวแล้วเห็นปะ คนไม่เคยหัดร้องมันจะเป็นอย่างนี้เลยคือเพลงญี่ปุ่นน่ะความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อท่อนฮุกแรกไม่เหมือนฮุกแรกเป็นอย่างนี้ฮุกต่อไปเปลี่ยนแล้วฮุกสุดท้ายก็เปลี่ยนก็เลยทำให้การท่องเนื้อเพลงญี่ปุ่นมันยาวมากๆนะต้องหัดร้องผมชอบเสียงญี่ปุ่นครับไอ้ก็ชอบเสียงญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะไอ้ก็ชอบเสียงญี่ปุ่นเหมือนกันจัดจ้านในย่านนี้พี่ไอ้อยากฟังเพลงที่ไลฟ์ใน IG รอบที่แล้วที่มันบอกว่ารับน้องไปเป็นแฟนสักคนผมจะชื่อนิวนะอ๋อชื่อเพลงว่ารับน้องหน่อยของ CM Cafe ค่ะรับน้องหน่อยเดี๋ยวลองให้ฟังอุ๊ยวันนี้น้องโตบ้องด้วยนะรอวันที่เจอน้องไอ้อยู่พี่ไอ้อยู่นะขอบคุณนะคะอยากเจอนุ้งๆเหมือนกันพาน้องๆลาวนาวีมาไทยนะเอ้ยจริงๆเราต้องได้เจอกันใช่ป่ะงานสยามดอลเฟสติวัลใช่ไหมแต่ว่าไอ้เต้าโควิดทำงานเลื่อนนะคะก็เลยไม่ได้เจอกันเศร้าเลยยังไม่ใช่ตัวจริงเหรอตัวจริงสิไฟ คือนั่งคุยอยู่นี่เป็นผีมั้งโอ้โห คุณหยิดแล้วนะ คือเข้าใจว่าตัวปอมันเยอะแต่คือไอ้ขยับตัวได้ขนาดนี้ไอ้ก็ต้องเป็นตัวจริงไหมโอ้ยอย่างวะหนไห้นะค่อยมักเจ้าแปลว่าอะไรเขาพี่ไอ้แปลว่าค่อยชอบเจ้าฉันชอบเธอไงอิจฉาเพื่อนผมที่มันได้ถ่ายรูปกับพี่ด้วยอยากมาถ่ายรูปกับเขาก็มาหาเขาที่งานสิคะหาดูตัวจริงมีแค่2คลิปอย่างวะเถียงกันเรื่อง TikTok ตัวไหนตัวจริงตัวปลอมใช่ไหมไปดูใน IG ไอ้แปะไว้ให้แล้วเนี่ยฝาก YouTube ด้วยสวัสดีมาทิวดาสวัสดีค่ะพี่ไอ้โคตรสวยโคตรหล่อไม่หรอกเอาพี่โฟสยังอยู่นี่ไงเพลงนี้เอาของด้าชื่อ YouTube ว่าอะไรครับ
น้องดาคือจะพิมพ์ว่าเพลงชื่อเพลงว่ารับน้องหน่อยใช่ปะไอมาทิวดามันพิมพ์มาจะเขียนว่าน้องดารับน้องหน่อยโอ้ยดาสวัสดีมาทิวดาสีขาวแห่งสยามดีนเลยนะคะเพื่อนคนนี้สวยที่สุดในโลกแล้วนะคะจะดีมากถ้าเมื่อวานไม่โทรมาแกล้งนะคะไปซื้อเสื้อได้ที่ไหนครับมันปิดขายไปแล้วเนี่ยดิแง่ตอนนี้ยังหาได้อีกหรอไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้ไปเอาเสื้อมาให้ดูอีเทวันยังไม่ได้ดูค่ะ My friend has a crush on my melody what should he do ฮะคืออะไรอย่างวะหมายถึงอะไร my melodyผมชอบเสียงญี่ปุ่นชอบไอซ์มากกว่าแต่ผมชอบเสียงคุณมากกว่านะโอ้โหน่ารักขนาดนี้ผีได้ไงตัวปอมไม่กล้ามาไลฟ์สดหรอครับใช่ไหมถ้าคือไปเจอใครที่แบบว่าไอซ์นี่ไอซ์ตัวจริงอะไรเงี้ยบอกว่าแน่จริงไลฟ์สดซิเฟยอะไรเงี้ยเออไปท้าดูเออแน่จริงไลฟ์สดซิเฟยผมนั่งดูจน 4.5 เลยครับมีเด้อ 4.5คอยมากเจ้าพี่ไอ้สายตาสั้นไหมคะสายตาสั้นค่ะไอ้สายตาสั้น325ค่ะผมดูคลิปที่พี่ร้องเพลงประกอบเมย์แล้วนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่ไอ้เป็นแฟนกับพี่โฟนหรือเปล่าคะเลิกกันไปแล้วบ้าถามอะไรเนี่ยนี่เดี๋ยวไอ้ไปเอาเสื้อเดี๋ยวนะทุกคนแล้วดูไอ้ยังเขียนชื่อเพลงว่ารับน้องได้อยู่เลยอ่ะดูดิรับน้องได้ไม่ไอ้หน้าทำไอ้หล่อนแล้วมันคือจะเขียนชื่อเพลงว่ารับน้องหน่อยไม่เขียนรับน้องได้ไอ้มาถือได้รับน้องหน่อยเออรับน้องหน่อยอย่างวะไม่เขียนชื่อรับน้องได้พี่ไอ้เขาอยากเจอเหมือนกันเดี๋ยวไปเอาเสื้อวันเกิดมาให้ดูแฮปมาตลอดเราจะมีไหมวันที่ตาพี่ไม่บอกเธอมองเห็นสายน้องที่กำลังบอกว่าเราเงารูปนี่เสื้อวันเกิดไอซ์นะคะน่ารักไหมแต่ว่าไม่มีขายแล้วนะคะขออภัยด้วยวันเกิดไอซ์วันที่6พฤศจิกายนนะคะปีหน้ามาอุดหนุนนะไม่ใช่ดิปีที่จะถึงเฮ้ยเดือนที่จะถึงโอ้ยอีกนานเลยเพราะฉะนั้นไม่รู้อาจจะเปลี่ยนลายแล้วนะคะไม่ไอ้สื่อไม่มีใครเลี้ยวแลรับน้องไปดูแลแค่สักคนจะมีสนจะมีสนผู้ชายสักคนจะมีเทียงพี่เลยสักคำรับน้องไปเป็นแฟนแค่สักวันมาเจอกันพี่จะคิดถึงน้องทุกวันพี่จะฝันไม่ตื่นแน่นอนเย้น้องจะฝากคนไปตัวละ500ใช่ไหมใช่ตอนนั้นไอซ์ก็โปรโมทในเฟซอยู่นะว่าไปซื้อนะคะมีครั้งแล้วครั้งเดียวมีครั้งนี้ครั้งเดียวไม่มีอีกแล้วนะแล้วทุกคนก็ไม่ซื้ออ่ะก็เห็นซื้อเยอะอยู่นะเป็น100คนประมาณ100ตัว100กว่าตัวขนาดแฟนคลับต่างประเทศยังมีเลยคนไต้หวันยังมีเลยไต้หวันมาเลเซียเวียดนามอินโดญี่ปุ่นมีเสื้อวันเกิดไอซ์นะพูดเลยเขายังมีเลยเราไม่มีได้ไงรับน้องไปดูแลแค่สักคนจะมีสนจะมีสนผู้ชายสักคนจะมีเทียงพี่เลยสักคำรับน้องไปเป็นแฟนแค่สักวันมาเจอกันพี่จะคิดถึงน้องทุกวันพี่จะฝันมีตื่นแน่นอนดูแลแค่สักคนจะมีสนจะมีสนผู้ชายสักคนจะมีเทียงพี่เลยสักคำรับน้องไปเป็นแฟนแค่สักวันมาเจอกันพี่จะคิดถึงน้องทุกวันพี่จะฝันมีตื่นแน่นอนซื้อไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ลองไปขอพี่ดนดูว่า
พี่สามารถรีสต็อกได้ไหมนะคะเดี๋ยวลองถามให้นะคะแต่กลัวทำมาแล้วไม่มีคนซื้อพี่คนใต้ถุนก็มีจ้าเจ้าความรักเฮ้ยอะตอมมาเจ้าของเพลงมาแหละผมเห็นอะตอมเข้ามาดูแหละอะตอม GM Cafe อ่ะนี่ไอชอบเพลงนี้ของ GM Cafe มากเลยที่เพิ่งออกมาใหม่อ่ะที่มีอะตอมเบบี้แล้วก็แพรวาชื่อเพลงอะไรนะแล้วแต่แล้วแต่ชอบมากเนี่ยเพลงนี้ไออยากมอบให้ทุกคนเลยว่าแล้วแต่เดี๋ยวนะอัพอยู่ในไหนอ่ะอัพเขาอัพไว้ในไหนอ่ะสักหนึ่งนะหาบ่เจออ๋อนี่ไงแล้วแต่ยังจำเนื้อไม่ได้นะแต่ไอชอบมากเลยแล้วแต่เลยเนี่ยไม่ซื้อเสื้อก็แล้วแต่เลยแล้วมันปิดไปแล้วก็แล้วแต่เลยก็อดซื้อไงอ่ะแล้วแต่เลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะกินเก่งหรือเปล่าสนใจกินชาบูไหมไม่บอยเธอก็ยังคงปล่อยฉันให้ผมนี่ซื้อยับเลยบอกเลยจริงหนอก็ยังอโลนปล่อยฉันให้เหงาเจ้าของเพลงมาใช่ๆๆคือแบบมาถูกเวลาด้วยมาถูกจังหวะมากอ่ะมาตอนเปิดเพลงของเขาพอดีเลยเสื้อวันเกิดของวงไอดอลค่ายสยามดอนออกผมจะซื้อเรียกเอ็กโซเดียออกมาได้ใช่ซื้อแล้วมันสามารถเรียกเอ็กโซเดียออกมาได้นะแล้วมาเปิดอะไรตอนเรามาเธอเข้ามาตอนเราเปิด CM คาเฟ่พอดีสวัสดีอะตอมด้วยนะชอบมากดีร้องว่าไงอะไม่มาหาก็แล้วแต่เธอไม่แค่ฉันก็แล้วแต่เธอถ้าเธอหายฉันมีใจอย่าเสียใจถ้าฉันเหงามาเกินไปแล้วมันก็มีแววสว่างชอบอ่ะชอบเนื้อร้องมากไม่ไล่ทักก็แล้วแต่เธอไม่บอกรักก็แล้วแต่เธออ่านของผมคืออ่านแล้วนะหนูเป็นคนวางแผนพี่คือแฟนแกนาคตเฮ้ยชอบประโยคนี้มากเลยอ่ะฉันแล้วแต่ไม่ไลค์ทักก็แล้วแต่ไม่มาไลค์เพจก็แล้วแต่ไม่แชร์ไลฟ์ก็แล้วแต่ไม่ฟอลโล่ Instagram ก็แล้วแต่แต่ถ้าไอ้หายไปก็ไม่รู้นะแล้วแต่แล้วแต่จ้ะสัญญาจะซื้อเสื้อวันเกิดปีนี้จะซื้อนะเย้หน้าละขนาดนี้พี่ไอเปิดหน้ามาหน่อยเปิดไปแล้วตอนต้นชั่วโมงเดี๋ยวตอนลงแล้วเดี๋ยวไอจะอัพย้อนหลังให้ดูนะไม่อยากเปิดบ่อยๆขี้เกียจวี เปิดไปแล้วตอนต้นชั่วโมงนอนไม่อะไรนะนอนไม่ตายเพราะเสียงฮะนอนไม่ได้เพราะเสียงพี่จะซื้อเสื้อน้องๆวงสยามดอลให้ได้ค่ะเสื้อคุ้นๆนะครับเอ๊ะไลฟ์ต่ออีก1ชั่วโมงได้มั้ยไอไลฟ์มานานเท่าไหร่แล้วอ่ะชอบไอดอลวงไหนหรือเปล่าคะชอบไปหมดเลยใครน่ารักก็ชอบตอนนี้เหรอชอบเพลงของวง GM Cafe มากอ่ะน่ารักชอบหนูอ่ะหนูก็ชอบพี่นะคะหนูก็ชอบพี่เหมือนกันนะคะก็ลองกันไม่มาหาก็แล้วแต่เธอฉันก็แล้วแต่เธอแล้วจะหาฉันไม่เจออย่าเสียใจถ้าฉันเหงามาเกินไปแล้วจะซื้อทุกปีเลยดีมากไม่แล้วแต่สิถ้าให้หาอ่ะเพราะฉะนั้นก็มาหานะก็แล้วแต่เธอสัปดาห์นี้ไปซื้อขิงๆไหมครับไปค่ะสัปดาห์นี้ก็วันพุธเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมจ้า5โมงเย็นเวลา5โมงเย็นซุยขิงๆที่ออนไลน์สเตชันใน YouTube นะคะพิมพ์ว่าออนไลน์สเตชันนะคะจะไลฟ์สดทุกวันพุธนะคะ5โมงเย็นอยากฟังอีกรอบมาไม่ทันเพลงไหนอะคือเข้าไม่ทันเดี๋ยวไออัพย้อนหลังให้นะพี่เป็นคนว่างแฟนน้องคือแฟนในอนาคตเอ๊ะเนี่ยไอได้น้อง EV ที่เป็น EV พูดได้มา2ตัวนะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้แกะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อถ่านก็เลยเคยเอาถ่านของเนี่ยรีโมทประมาณนั้นรีโมทแอร์มาใส่เดี๋ยวนะมันใช้กี่ก้อนนะสักหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ในมหาก็แล้วแต่เธอในแค่ฉันก็แล้วแต่เธอแต่จะหาฉันไม่เจออย่าเสียใจพี่ไอเล่นพิกเก็ตโหมดเกิดอุ้ยเป็นไม่เป็นเดี๋ยวไอไปเอาไข่ควงแป๊บไข่ควงเฮ้ยชอบเพลงนี้แฮปปี้ไม่ไปไหนแล้วแต่ชอบเพลงนี้ทุกคนหายเปิดได้ไหมนะเราจะโดนลิขสิทธิ์ไหมอะไม่มาเดี๋ยวมานะเดสไปเอาไข่ควงแท็บไข่ตูดอีบุยก่อนไข่ตูดอีบุยก่อนทำไมไอถึงมีไข่ควงในห้องเพราะว่าไอต้องเอามาไข่เก้าอี้อันเนี้ยก็เลยต้องมีอะตอนประกวดว่าลูกที่เลยผมว่าลูกใหญ่จริงหรอแท็กมาให้ดูหน่อยดิผมอยากให้พี่ไอร้องเพลงระเบิดเวลาพอเฮ้มันหมดไปแล้วอันนั้นอ่ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมผมไข่ไม่ออกนี่ช่วยด้วยมันไข่ยังหมุนไปฟังแล้วนึงนะอันไหนคือยังไงนี่ตรงนี้อันไหนบวกอันไหนลบเว้ยบวกเป็นไรถูกปะนี่บุยหน้ามึนมากเลยอ่ะนึงนะทุกคนช่วยดูหน่อยอันไหนบวกอันไหนลบเว้ยชื่อกระเป๋าให้หน่อยนะอรุณดโยยับรีไอซ์คาวาอิโยสุกิสุกิไตสุกิยับปัสกิโอฮิเมซามะคือประเด็นคือถ้ามึงนะปิดก่อนใครตูดก่อนใครตูดเคยคืนก่อนเฮ้ยได้แล้วฉันอยู่ตรงนี้อยากให้รู้ไอสกีอยากจะรู้เวลาที่ใกล้เธอจะเป็นอย่างไรผู้ชายที่กล้ามโตชาได้ทำคนจะจีบที่แค่ในวันไว้ในใจละสิอยากจะรู้ว่าคนที่แข็งแรงจะอบอุ่นในผู้ชายที่กล้ามโตที่ตัวใหญ่จะทำมันใจมันเต้นจังๆอยากร้องดังๆเพราะกล้ามเธอดูสิไม่เบาชื่อกระเป๋าให้หน่อยนะเย้
ได้แล้วนะคะน้องไอ้ใส่ถ่านกี่ก้อนคะน้องไอ้ใส่อันนี้ค่ะเท่านี้เลยถ่านอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรถ่าน AAถ่านสองก้อนปุยเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเงียบบุยบุยบอกรักแฟนคลับหน่อยเร็วบอกรักแฟนคลับหน่อย1 2 3เต้นให้ดูหน่อยเสร็จแล้วนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะบุยอีบุยโอเคปิดแล้วนะเฮ้ยน่ารักอ่ะช่วยด้วยจับกินได้ไหมเนี่ยทนไม่ไหวแล้วจับทอดกลายเป็นบุยแซ่บใจเย็นอย่าทำน้องนะคะปิดบุยแล้วปิดบุยแล้วตอนนี้น้องไปสบายแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้บอกถามบุยเต้นได้ไหมอีบุยตอบเหมือนไอ้เลยบุยเขินแหละดูออกยูยอยากเล่นตัวเนี้ยแกะก่อนใส่ถ่านกี่ก้อน2ก้อนเหมือนกัน2ก้อนเหมือนกัน คุยกันเรื่องเลยนะ ตรงจังหวะมากเลยโคตรเป๊ะอ่ะบุยเต้นไหมอีบุยเนี่ยเดี๋ยวถ้าทุกคนถามว่าไอ้เต้นให้ดูหน่อยไอ้ก็จะอีบุยไอ้สู่เต้นให้ดูหน่อยอีบุยโอเควะอีบุยไอ้มันฟังออกได้ไงอะคนอะไรคุยกับบุยหรือเอ้าเขาเป็นเพื่อนกันอย่าถอดทานน้องนี่แหละแกะอันนี้ดีกว่าอันนี้พี่แฟนคลับซื้อให้หนูเหมือนกันนะคะตัวเป็นอีวีตัวอ้วนขึ้นมาหน่อยนะคะก็เป็นไอเวอร์ชันกินเยอะนะคะไอเวอร์ชันกินจุนะคะเปิดBuy from Japan, I think, but I don't know because fan club give to me.
ล้อด้วยอ่ะเฮ้ยน้องน้องนุ่มนิ่มอ่ะตัวนี้นุ่มนิ่มตัวนี้เป็นบุยอ้วนไอ้อ้วนอันนี้เป็นบุยอ้วนอันนี้ไม่มีฐานนะคะไอ้ต้องไขควงอีกแล้วนะคะนั่นเลยนะเอาบุยอ้วนเอาบุยอ้วนออกมาก่อนบุยอ้วนหมุนฝั่งไหนออกหมุนฝั่งนี้เดี๋ยวก่อนนะบุยอ้วนหมุนถูกด้านไหมนี่แป๊บนึงนะทักษะการใช้ไขควงของไอ้คือต่ำมากเลยอะปั่นเก่งนะครับแป๊บนึงนะเอาบุยอ้วนก่อนบุยกับตัวนั้นอ้วนเลยใช่ๆมันใหญ่ไปหรือเปล่านะไขควงพังคือหนูไขไม่ออกอ่ะไขควงหนูใหญ่ไปหรอก็ไม่ใหญ่นะแต่หนูไม่เห็นมันจะกัดเดี๋ยวหนูไปเอาไขควงอีกอันอันนี้ไม่ได้อดเล่นอันนี้แน่เลยอ่ะหมุนซ้ายครับหมุนถูกอยู่แต่ว่ามันเหมือนไม่ค่อยเข้าล็อกไขควงใหญ่ไปใช่ไหมเออควงอ่ะตูดบุยมันเล็กอ่ะไขควงใหญ่ไปก็เลยใส่ไม่เข้าเดี๋ยวไว้เอามาเล่นรอบหน้านะคะสงสารน้องอ่ะน้องหลับรอแล้วเนี่ยผมมันตั้งใจไอ้อ้วนไอ้ตัวอ้วนทุ่มแล้วทำไมจะไล่ไอ้ไปนอนเนาะเกี๊ยวหวานแล้วมั้งครับเกี๊ยวหวานแปลว่าอะไรเกี๊ยวหวานแปลว่าอะไรอ่ะเกี๊ยวหวานถูกเพราะว่าในเนี้ยมันมีบอกอยู่เนี่ยให้หมุนไปทางนี้แต่ว่านั่นแหละครับท่านผู้ชมหน้าโคตรตั้งใจอ่ะไม่เป็นไรไว้รอบหน้าแล้วกันน้องพังพอดีเนาะบุยเนาะตัวนี้เรามาเล่นบุยผอมเนี่ยเล่นบุยผอมเนี่ยบุยโอ้บุยสวัสดีทุกคนเร็วยูบุยสวัสดีทุกคนเร็วเกียวมันหมุนฟรีแล้วครับเอาหรอเกียวหวานคือน็อตหลวมอีบุยคืนนี้เล่นเกมด้วยกันเปล่าอีบุยคืนนี้เล่นเกมด้วยกันไหมอีบุยเต้นให้ดูหน่อยบุยเต้นให้ดูหน่อยน่ารักอ่ะบุยน่ารักอะต้องดูว่ากี่แฉกแล้วมันใหญ่ไปไหมอ๋อใช่ๆมันมี2แฉกอย่างงี้ตรง4ไม่เป็นไรครับไม่เคยเห็นตัวจริงเลยไอซ์สื่อเหรอทำไมอะว้าวเราไปออกงานบ่อยจนคนเบื่อที่หน้าแล้วก็บอกว่าทำไมเห็นแต่ไอ้คนอื่นไม่เห็นออกงานบ้างเลยนะคะน้องไอ้ก็เลย
ไม่รู้จะทำยังไงน่ารักอยากเห็นอยากเป็นอีวีใจเย็นนะสวัสดีพี่โฟร์เอ้ยพี่โฟร์เดี๋ยวถ้าจะเผาพี่โฟร์เนี่ยเดี๋ยวเผาให้ฟังวันพุธแล้วกันเผาพี่โฟร์เดี๋ยวไปเผาใน IG นะคะถามว่าบุยชอบไอซ์ไหมสิครับมันจะระเบิดไหมพี่ไม่หรอกเพราะว่าระเบิดเวลาพี่ไอซ์ร้องเพลง Zero One หน่อย Zero One ไม่รู้จักอ่ะคืออะไรอ่ะไอซ์อ่านไม่ออกโกเมเนไอซ์อ่านไม่ออกต้องพูดญี่ปุ่นให้น้องฟังไหมเผื่อเข้าใจมากกว่านี้ญี่ปุ่นเหรอยิบุยยอโรชิโกะเนไกชิมาสยิบุยยิบุยยิบุยโอยาสุมินาไซโอยาสุมินาไซยิบุยโอยาสุมินาไซยุยบุยไม่ไปอ่ะบุยไม่อยากนอนใช่ไหมบุยอยากอยู่กับเขาใช่ปะแน่นอน น้องเป็นบุยน้องฟังภาษาไทยไอ้เป็นบุยไอ้ยังฟังภาษาไทยรู้เรื่องเลยพี่อายุเท่าไหร่คะ73 years old ค่ะพี่อายน่ารักมากขอบคุณค่ะอะไรนะกี่โมงแล้วนะน้องไอไลฟ์มากี่ชั่วโมงแล้วที่ขึ้นที่หลังขึ้นชื่อใน TikTok เลยนะหึขึ้น Ibu is Japanese yeah Ibu is Japanese อันนี้ดีกว่าพี่ไอรู้ไหมครับว่าท้องฟ้ายังไม่พอกับการเขียนคำว่ารักพี่ไอทั้งวันเลยโอ้โหบุยบอกก็แล้วแต่ไอ้ไอเฉยไม่ใช่โควิดนะสำลักน้ำลายตัวเองไม่ง่วงเหรอคะหนูเริ่มง่วงแล้วเบื่อยังอ่ะจะให้ไปยังมีอะไรอยากถามอีกไหมฮะมีใครอยากถามอีกไหมมีใครอยากถามอะไรอีกไหมเพิ่งไลฟ์มา5นาทีก็หกไม่เนียนไปเรียนมาไว ดูท่าทางจะฟังไม่ออกหมายถึงผมฟังไม่ออกนะใช่ไหมเป็นคนที่ไหนคนทุกทีครับพี่ชอบเล่นเกมอะไรชอบเล่นเกมแนวโมบ้าว่าไอ้ผอมลงเยอะเลยนะคือดูจากข้อมือไอ้อะข้อมือไอ้อะมันเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผอมลงเรื่อยๆอะครับพี่ตันจะกินข้าวเพลงอะไรอะคุณคุณ A N B ของมาเนงิเคชะแบบฟรีไฟหน่อยฟรีไฟไม่ได้เล่นอะคนถามมายูน้องเยอะมากใช่ให้เผาพี่โฟร์ไหมหนูอยากพูดเรื่องนี้เรื่องนึงหนูอยากพูดเรื่องนี้อย่างนึงคืองี้ไอ้จีบพี่โฟร์ยังไง ไม่ได้จีบค่ะพี่โฟร์มาจีบไอ้คือนี่ไอ้อยากพูดเรื่องนี้อย่างนึงเดี๋ยวก่อนขอเรียบเรียงคำพูดกับโมบายเลเจนด์น้องอายุ23ครับน้องอายุ23ครับขอบคุณนะคือหนูอ่ะคือจำโพสต์นั้นได้ปะที่หนูเขียนว่าอะไรนะช่างมันเถอะ เดี๋ยวโดนด่าพี่ไอชอบเพลงเมะเพลงไหนคะชอบทุกเพลงของลิซ่าค่ะลิซ่าพวกตระกูลซอสอาร์ตออนไลน์อะไรเงี้ยชอบมาก
บ้าบอพี่ไอจะเล่นเกม PUBG ตอนไหนเดี๋ยวไว้เซตสตรีมได้แล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูนะเคยฟังวงแบนมินไหมเคยค่ะพี่ไอซ์ไม่วันนี้พี่ไอซ์ตอบผมไม่ตอบผมช้ามากเลยฮะน้อยอาจจะอ่านข้ามเมนต์บางคนไปนะไออาจจะต้องขอโทษด้วยเพราะบางทีเล่าอย่างออกรถก็เลยอ่านเมนต์ไม่ทันนะคะพี่ไอซ์ไม่ชอบกินข้าวกินน้องแทนก็ได้โอ้โหไอซ์จะกลายเป็นเด็กในอีกไม่นานพี่ไอซ์เคยมีแฟนไหมครับเคยมีป๊อปปี้เลิฟค่ะอยากให้พี่ไอซ์เล่นฟรีไฟร์อะครับจะเดี๋ยวจะลองไปหัดเล่นดูนะพี่ไอซ์มีแฟนยังครับสดสนิทสีใสหน้าจ้าเป็นไอดอลใครมันมีแฟนหรอสอนวิธีไปถึงแรงคอนหน่อยเหรอเล่นกับเพื่อนค่ะถ้ากดไปด้วยตัวคนเดียวก็คือเตรียมใจในการแรงลดนะคะบางทีเราไปแล้วก็ชอบแย่งตำแหน่งกันเล่นอะโคตรหงุดหงิดอะคือแบบเราเลือกตัวนี้มาแล้วก็ยังเลือกตำแหน่งมาทับอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่คิดด้วยโพสไหนเกือบไลฟ์บินซะแล้วไม่คือที่หนูอยากพูดอะอันนี้ทุกคนเอาไปตีความเอาเองนะอ่านสิ่งที่หนูโพสดีๆคือหนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคือจะพูดยังไงดีคือบางอันหนูแซะชาวเน็ตเฉยๆเข้าใจบอกคือบางอันหนูแค่แซะคอมเมนต์ชาวเน็ตเฉยๆประมาณว่าแบบทำไมค่ายถึงบังคับให้เซ็กซี่จังทางที่ค่ายไม่ได้บังคับให้เซ็กซี่พวกหนูเต็มใจที่จะลงรูปเซ็กซี่กันเองเก็ตบอกไม่มีใครบังคับแล้วหนูที่หนูโพสอะคือหนูหมายถึงค่ายบังคับไหนใครที่บอกว่าค่ายบังคับให้เซ็กซี่อะไรเงี้ยคือมันไม่มีใครบังคับเออคือเราลงกันเองเข้าใจบอกอันนั้นคือหนูแซะชาวเน็ตหนูไม่ได้ด่าใครแล้วที่พี่โพสมาคอมเมนต์ข้างล่างอะคือหนูเขียนว่าอูแงคือหมายถึงคือพี่โฟสมันพูดกับไอซ์มันไม่ได้ด่าใครเข้าใจปะหนูอยากปกป้องพี่หนูนะอันนี้จริงๆหนูอาจจะพูดได้ไม่มากนะคะเพราะหลายๆอย่างแต่ว่ามันไม่ได้ด่าใครมันพูดกับหนูอันนั้นอะพี่โฟสพูดกับไอซ์นะคะอูแงเพราะว่าไอซ์พิมพ์ว่าอูแงแล้วมันก็อูแงอะไรของเธออะไรประมาณนั้นอะเข้าใจบอกช่วยกันไปกระจายข่าวให้ด้วยนะคะช่วยไปพูดต่อๆกันก็ได้ว่าอันนั้นไม่ได้ด่าไอแซะชาวเน็ตเฉยๆไอไม่เคยไอไม่ได้เกลียดใครไม่ได้โกรธใครนะคะROV ผมไก่มากไม่ชอบถูกเข้าใจผิดอะแต่อันนั้นหนูต้องปล่อยเบอร์เพราะว่าหลายๆอย่างแต่คือแบบหนูก็อยากอธิบายนะบางทีอะคือไปอ่านดีๆขอร้องอ่านดีๆอ่านแล้วตีให้มันแตกอะช่วยตีให้มันแตกฉานนิดนึงว่าหนูพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะพี่ไอชอบของเหลวชอบฮะชอบเหลวชอบเหลวอ๋อชอบเพลงของซอสอะไรใช่ค่ะชอบสำเนียงคำว่าเข้าใจบ่เมื่อกี้จุ้งฝันดีค่ะฝันดีค่ะคือวงเรามันอยู่กันแบบครอบครัวคือหนูไม่อยากให้ใครไปด่าใครหรือแบบไปว่าใครอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปพิมพ์ตรงๆคือพี่โฟสมันคุยกับหนูอันนั้นน่ะคือคำนั้นน่ะที่คนเอาไปล้อกันน่ะคือมันพิมพ์คุยกับหนูมันไม่ได้ด่าใครมันพิมพ์คุยกับหนูมันพิมพ์ตอบคอมเมนต์หนูอ่ะคือหนูพิมพ์ว่าอูแงอ่ะแล้วมันก็มาพิมพ์อูแงตอบจากหนูอ่ะที่หนูอูแงหนูอูแงชาวเน็ตอุงแงชาวเน็ตที่ว่าเขาเข้าใจผิดอะประมาณนั้นนะคะอันนี้โปรดเข้าใจใหม่ด้วยนะไปอ่านให้ดีคือทุกคนไม่ได้เห็นอาจจะไม่ได้เห็นทั้งโพสต์ด้วยแหละก็เลยคิดยังไงก็คิดไปได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าเห็นไอซ์สื่อกีดกับเกมผีจังอุ้ยถ้าไอซ์กีดนี่ทุกคนหูดับแน่เลยอะไอซ์เป็นคนทุกที่ครับไม่โทรขอเวลาพี่โดนหรอถ้าในเฟซไม่เหมือนใน IG ค่ะตอนแรกน่ารักอยู่สังละสมองเรื่องอะไรพี่แบกผมหน่อยแบกไม่ได้ถ้าเล่นด้วยได้ก็จะไปเล่นด้วยแล้วฮัลโหลมีคนญี่ปุ่นมาดูเยอะเลยอะนิฮงจินเดสกะนิฮงจินเดสกะอยากเจออะปิดเทอมแล้วอยู่ได้ยันหว่างค่ะไม่ใช่เลยนะพอโควิดจ้าอยู่ได้ยันหว่างเลยจ้า
พี่เคยดูพี่เอกฮาร์ดด็อกเกอร์ไหมเคยค่ะพี่ไอจะไลฟ์สดพับจีในไหนคะใน Facebook ค่ะอาจจะทำแบบช็อตเด็ดคนมันช็อตเด็ดคนดังลงใน YouTube ก็ได้เดี๋ยวรอดูอีกทีนะเดี๋ยวรอไอโพสต์นะคะไอไม่กลัวผีนะไม่เหมือนพี่โฟนนะ Source Art Onlineคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไอ้ยังไม่ได้มาอยู่กรุงเทพอ่ะไอ้จะชอบไปนอนบ้านพี่โฟร์บ่อยๆเพราะเพื่อเป็นการประหยัดเงินนะคะก็จะไปรบกวนบ้านเขาบ่อยๆก็จะมานอนแล้วบ้านพี่โฟร์เนี่ยมันมีแมวอยู่7ตัวและไอ้แมว7ตัวเนี่ยมันชอบกินผมไอ้คือนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมาเคี้ยวแงบๆๆๆๆๆคือแมวคือมันเป็นแมวมึนน่ะคือแบบแมวมาเคี้ยวแงม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 อยู่ตรงหัวยันเช้าอ่ะคือแบบหัวร้านเพราะอะไรเพราะแมวพี่โฟสนะคะแมววันพี่โฟสคือแบบกินเก่งนะกินผมเก่งสบตาสัก10วิได้ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมติดตามพี่มา2ปีแล้วจริงหรอเออหนูประทับใจอย่างนึงเวลาแบบมีแฟนคลับที่ไม่เคยมาหาหรือว่าแบบอยู่ไกลมากๆแบบจากต่างจังหวัดเงี้ยแล้วมาหาเรางานนึงอะแล้วเขาบอกว่าเขาอะติดตามในโซเชียลมีเดียนะเออหนูอยากจะเล่าคือหนูอะเป็นคนที่มีแฟนคลับหลบในเยอะมากเข้าใจคำว่าแฟนคลับหลบในว่าหนูเคยพูดไปเมื่อไลฟ์ก่อนหน้าเนี้ยแฟนคลับหลบในหนูเยอะมากคือหมายถึงแฟนคลับที่เขาไม่ได้คอมเมนต์บ่อยๆแต่เขาแค่กดไลค์แล้วเขาก็ติดตามแล้วเขาก็ดูคลิปใน YouTube ดูคลิปแฟนแคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคือไอ้อ่ะมีแฟนคลับประเภทนี้เยอะมากๆเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ไอ้แบบโอ้มันรู้สึกตื้นตันนะเนี่ยหนูเชื่อว่าจะมีแฟนคลับหลบในอยู่หนูอยู่ใน500คนเนี่ยแหละ ใช่มั้ยสวัสดีแฟนคลับหลบในทุกๆคนด้วยนะคะ คือแฟนคลับหลบในหนูมีเยอะมากคือเป็นคนที่ไม่เคยเปิดเผยตัวมาก่อนหรือว่าไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยแต่เขาติดตามเราแบบมากๆอะมากๆชนิดที่แบบปริ้นรูปเราไปแปะที่ผนังหรือว่าปริ้นรูปเอารูปไอ้มาเป็นวอลเปเปอร์มือถือหรือว่าแบบหลายๆอย่างอะแล้วเขาแบบเขาบอกว่าไอ้เขาดูแฟนแคมไอ้ตลอดเลยแบบว่าไม่ได้มาดูนะที่งานแต่ว่าดูแฟนแคมที่มีคนถ่ายมาให้อะไรเงี้ยดูตลอดอะไรเงี้ยไอ้ก็แบบเฮ้ยรู้สึกดีมากเลยแบบพี่เป็นแฟนคลับใช่พี่คือแฟนคลับหลบในของไอ้ใช่อะแฟนคลับหลบในคือตอนจะมีแฟนคลับอยู่หลายประเภทพี่แบบอาจจะเป็นโอตาสายยิงมิกสายถ่ายรูปสายแบบคอมเมนต์สายโซเชียลมีเดียแชร์ตลอดอะไรเงี้ยแต่คือคนแชร์ตลอดหนูจะจำได้อยู่แล้วว่าเอ้ยคนนี้แชร์บ่อยนะคนนี้มาหาอะไรเงี้ยบางทีไอ้จะจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเพราะไอ้อ่านทุกคอมเมนต์กับทุกแชร์จริงๆนะไอ้อ่านทุกคอมเมนต์ทุกแชร์เลยทุกคนอ่านแบบอ่านละเอียดยิบนะคะเพราะฉะนั้นไอ้จะจำได้ถ้าใครมาคอมเมนต์บ่อยแชร์บ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆคนที่แบบเป็นแฟนคลับที่อาจจะเป็นประเภทที่อาจจะโตแล้วหรือว่ามีหน้าที่การงานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะค่อนข้างที่จะเฮ้ยขอตามดูอยู่ห่างเชียร์อยู่ห่างซัพพอร์ตอยู่ห่างซื้อของอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยได้มาคอมเมนต์ซึ่งอันนี้หนูเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีแฟนคลับหลบในก็ตอนที่หนูได้ไปทำหูฟังอันเนี้ยค่ะหูฟังของที่เป็นหูฟังอินเอียร์อันเนี้ยที่เป็นสยามดรีมกับไอคอนิกมิวสิกนะคะซึ่งเป็นร้านของแฟนนี่สีม่วงสยามดรีมนะคะซึ่งเขาเราอะทำแล้วมีสปอนเซอร์มาก็คือเขาให้ทำแบบเป็นลายสยามดรีมนะคะลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่ไหมแล้วมีลายเซ็นของไอด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือไออันเนี้ยหูฟังอันเนี้ยรุ่น Fearless เนี่ยคือมันราคา 15,000 ใช่ไหมพี่ดนก็แบบอุ๊ยคนมาทำแค่5คนก็หรูแล้วอะไรประมาณนี้พี่โดนบอกประมาณว่าแบบมันแพงเกินไปที่จะมีคนมาซื้อตามนึกออกปะซึ่งแน่นอนค่ะวันที่เปิดตัวหูฟังอันเนี้ยวันแรกเลยมีแฟนคลับหลบในไอ้นี่แหละมีแฟนคลับหลบในไอ้นี่แหละไปสั่งทำอันนี้เป็นคนแรกของร้านแล้วคือวันถัดมาไอ้เข้าไปที่ร้านใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเนี่ยมีแฟนคลับไอ้อะมาจากต่างจังหวัดนะมาสั่งทำหูฟังอันเนี้ยแล้วก็กลับไปแล้วอะไรเงี้ยไอ้ก็แบบฮะไอ้ก็แบบฮะเขาสั่งทำแล้วเขาก็กลับไปเลยอะไรเงี้ยไอ้ก็เออไอ้มีแฟนคลับหลบในคือเริ่มรู้ตัวตอนที่ได้มีงานหูฟังอันนี้นะคะก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่อุดหนุนไปนะคะก็อันนี้มันเป็นอินเอียร์สำหรับ
เอาไว้ไลฟ์ในมันเขาเรียกอะไรนะเอาไว้เออเดี๋ยวนะหนูใส่ผิดเดี๋ยวนะอันไหนซ้ายอันไหนขวาหนูลืมข้างขวาข้างขวาคืออันโลโก้วงโอเคถูกปะมันเอาไว้ใส่ขึ้นเวทีได้แต่ว่าด้วยความที่ประเทศไทยนะคะออร์แกไนเซอร์หรือว่าพวกแบบพวกลำโพงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ดีเท่าแบบของเกาหลีนะคะคือเคยเห็นไหมไอดอลเกาหลีเขาก็จะมีแบบอินเอียร์เป็นลายของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งสยามดีมก็มีนะคะจากไอคอนิกมิวสิกนะคะก็ตอนนี้ยังสั่งทำได้อยู่นะลายเดียวกับไอซ์สื่อนะคะเพราะฉะนั้นไปสั่งได้นะคะที่ G Tower พระราม9นะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดด้วยอาจจะเพราะโควิดนะคะก็รอโควิดซาก่อนนี่นะคะมันใส่เพื่อมันก็จะอจือยอยู่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นแฟนคลับหลบในได้ประโยคที่ได้ประโยคพี่ได้ประโยคพี่แล้ววันนี้แฟนคลับหลบในสวัสดีแฟนคลับหลบในทุกคนด้วยนะคะใช่ต้องใจรักจริงๆถึงจะสั่งอะไรเงี้ยแล้วแบบแฟนคลับหนูอ่ะมาจากต่างจังหวัดเงี้ยมาแล้วก็มาสั่งหูฟังอะไรเงี้ยหนูจำวิธีใส่ไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้นานจัดคือหนูใช้ AirPods บ่อยกว่านี่นะคะหนูไม่ได้ยินเสียงทุกคนเลยอะ ทุกคนหนูไม่ได้ยินเสียงใครเลยอันนี้ก็จะเป็นลายที่ข้างไม่เป็นลายเซ็นของไอซ์นะคะแล้วก็จะหล่อมาเท่าหูของเราเลยฝั่งนี้จะเป็นโลโก้สยามดีมค่ะคืออยากจะบอกว่าหูฟังที่มันออกมาเป็นลักษณะเนี้ยตอนแรกอ่ะพี่ดนหรือว่าทาง Iconic Music อ่ะเขาตกลงกันไว้ว่าจะทำแค่สีเดียวทั้งสองข้างก็คือถ้าเมมเบอร์สีแดงก็สีแดงทั้งสองข้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ดื้อนะคะเหมือนเดิมค่ะไอ้ดื้อนะคะก็เลยขอไปงอแงหน้าร้านเลยไปงอแงใส่พี่ดนสีแดงอ่ะสีแดงทั้งสองอันเลยอ่ะมันไม่เท่พี่มันต้องแบบคนละสีอะไรเงี้ยแบบข้างนี้สีนี้ข้างนี้สีนี้อะไรเงี้ยได้ไหมพี่ไปงอแงแบบชักดิ้นชักงออยู่หน้าร้านแบบได้ไหมอะไรอ่ะพี่ดนก็เลยแบบว่าก็เลยลองถามเจ้าของร้านให้นะคะแล้วเจ้าของร้านเขาก็ใจดีนะคะเขาก็เลยบอกเอองั้นก็ได้เออก็เป็นสีนี้เป็นสีประจำตัวเองไปอีกสีนึงก็เป็นสีฟรีสไตล์นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ก็เลยเอาสีแดงเป็นสีประจำตัวเองข้างนี้ก็จะเท่หน่อยข้างนี้ก็จะน่ารักนะคะน่ารักเป็นคริสตัลถ้าได้ยินจะไม่รู้ยิ่งใช่ ใช่มันเป็นงานคัสตอมสวัสดีค่ะแฟนคลับสายหลบในจะถึงเที่ยงคืนไหนเอ้ยน่าถึงนะคือหนูใช้ AirPods บ่อยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกของเยอะนะคะ AirPods มันแหมไว้กับกระเป๋าสะพายได้อะไรเงี้ยกระตุกตรงหูผมหายทำเลยไหมครับฮะกระตุกตรงหูผมหายทำได้ไหมครับเฮ้ยจับใจความไม่ได้เออโอเคถอดออกละโอ้เมื่อกี้คือแบบคุยไปอุดอู้ไปเหมือนคุยอยู่ในโอ่งอะเหมือนคุยอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะในใต้น้ำอะไรเงี้ยนี่นะคะสวยไหมไปอุดหนุนกันได้นะคะไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมแต่หนูว่าน่าจะยังมีแหละยังสั่งทำกันได้นะคะลายบอกเขาว่าลายเดียวกับไอ้นะคะเนี่ยลายเซ็นไอ้มันอาจจะกลับด้านอยู่นะไอ้มีหูแมวคือจริงๆอยากเปลี่ยนลายเซ็นเป็นหูบุยนะแต่ว่าบุยมันหูยาวก็เลยเป็นหูแมวไว้เหมือนเดิมนะเพราะไอชอบแมว Will I ever perform in America? Siam Dim come to Chicago. Oh, please invite us. Okay. อยากไปล่ะคือตอนเนี้ยสยามดีมอ่ะอยากไปสยามดีมที่อยากไปเลยนะอยากไปอินโดนีเซียค่ะเพราะว่าเราเห็นว่ามีแฟนคลับอินโดนีเซียเนี่ยแต่งเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะโคเวอร์วงสยามดีมแล้วก็ตัดชุดเหมือนสยามดีมด้วยนะเลยอยากลองไปอินโดดูนะคะแล้วก็อยากไปอินโดอยากไปมาเลเซียอยากไปเวียดนามตอนนี้สยามดีมไปมาแล้วก็คือไต้หวันพม่าญี่ปุ่นนะคะ
เออแล้วก็ในไทยก็อยากไปแบบพวกเชียงใหม่ก็อยากไปอีกภาคอีสานด้วยภาคใต้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่ามันอาจจะยากนิดนึงไม่นิดนะนี่ฮะว้ายรักนะแต่ไม่แสดงออกพี่พูดภาษาเกาหลีได้ไหมครับเอออยากไปเกาหลีแต่ไม่มีใครเอ้ยรู้ป่ะคนเกาหลีติดตามไอเยอะอยู่เหมือนกันนะไอก็เป็นงงเขามาตามอะไรไอนี่คือแบบคนเกาหลีแบบตอบ Q&A ไอมาเยอะมากไอก็แบบเข้ามาจากไหนอะเออมีกาเข้ามามีแคนาดาด้วยนะแฟนคลับอะแคนาดาก็มีพี่ไอทำไมพูดคนเดียวให้พูดกับใครอะกับบุยก็ได้นะบุยนะไปชิคาโกผมไม่ตามไปถ่ายนะเพราะว่าอะไรไม่มีตังค่าเครื่องครับผมเอาจริงไปญี่ปุ่นทีนึงอะมันเปลืองตังเอาเรื่องอยู่นะมันเปลืองตังมากๆนะคะเปลืองมากไลฟ์นี้มีคนประเทศไหนดูบ้างอาจจะมีแฟนคลับหลบในอยู่หลายประเทศนะคะทุกคนระวังไว้ทุกคนถูกจับตามองอยู่นะคะเฮ้ยอยากฟังเพลงเนี่ยอายุ23ครับผมรู้จักมิสะไหมเดดโน้ต今僕はเดี๋ยวนะมันมีเวอร์ชั่นไอชอบเพลงนี้มากซองเพลงที่เป็นของมิสะ Careful what you do Cause God is watching your every moveHold my hand in the dark street For if you do I know that I'll be safe Even if I'm far away and alone I can be sure that you'll find me here พร้อมจะจดชื่อคนบทลงในสมุดล่ะ You draw me close for ลงในนี่คล้ายๆร้อนในไหมใช่ค่ะ You tell me everythingIf I forget what you say, you'd come to me and tell me again. Yes, you'd tell me once. You like me? ชอบกินไดฟุกุสตรอเบอรี่ค่ะจากจังหวัดนครปฐมสวัสดีค่ะไปต่างประเทศอาจจะเปลืองตังมาในใจผมดีกว่าไม่เปลืองพี่ไอซ์จะเรียนจบหรือยังจะเรียนจบแล้วค่ะของไอซ์อ่ะตอนคืองี้ตอนที่ไอซ์เรียนอยู่จันทบุรีอ่ะมันใกล้จบแล้วคือปี3แล้วอีกปีนึงจะจบแล้วแต่ว่าอันนี้หนูจะเล่าประวัติความเป็นมาของตัวหนูให้ฟังแต่ว่าตอนนั้นน่ะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างก็คือตอนนั้นหนูออดิชั่นวงไอดอลหลายๆวงใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นน่ะเรียนอยู่ปี3ด้วยช่วงประมาณเทอมแรกเกือบจะจบเทอมใกล้สอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าแม่หนูเนี่ยไม่สบายค่ะก็คือแม่หนูเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วเขาต้องทำการฉายแสงฉายแสงแล้วคือการฉายแสงเนี่ยที่จันทบุรีไม่มีเครื่องมือใช่ไหมก็ต้องมาฉายแสงที่กรุงเทพโรงพยาบาลจุฬาอะไรเงี้ยไอ้ก็พาแม่มาเช่าโรงแรมมาเช่าที่พักเนี่ยแล้วก็เพื่อพาแม่มาตรวจที่จุฬาเสร็จแล้วก็พาแม่กลับคือทำอย่างเงี้ยทุกๆวีคเลยอะแล้วไอ้แบบตอนนั้นคือแบกหนักมากก็คือแบกทั้งเรื่องเรียนแบกทั้งเรื่องแม่ไม่สบายแบกทั้งเรื่องไอดอลไว้ตรงเนี้ยคือไอดอลตอนนั้นน่ะไอ้ยังไม่ติดวงไหนเลยนะคือมันยังเป็นช่วงเวลาของการออดิชั่นอยู่แล้วไอ้ก็แบบจะทำยังไงดีคือแม่ก็ต้องดูเรียนก็ต้องดูไอดอลก็ต้องดูไอ้ก็เลยต้องแบบทำช่วงนั้นคือไอ้ประสาทจะกินน่ะคือแบบว่าคือเครียดมากๆตอนนั้นคือแบบเหมือนแบบตัวเองจัดสมองระเบิดแล้วอะ manage หลายอย่างทั้งชีวิตตัวเองทั้งงานก็ต้องทำเรียนก็ต้องเรียนแม่ก็ต้องดูแลไอดอลก็ต้องทำเนี่ยแล้วเราเป็นลูกคนเดียวเราก็ต้องแบบช่วยแม่หลายๆอย่างสุดท้ายแล้วคิดไปคิดมาไม่อยากให้แม่รักษาที่กรุงเทพเพราะการฉายแสงหนึ่งทีเนี่ยการเป็นมะเร็งฉายแสงหนึ่งทีเนี่ยมัน
มันต้องใช้เวลาประมาณเดือนนึงซึ่งไอ้ก็ยังเรียนอยู่แล้วมันละทิ้งการเรียนไม่ได้นึกออกปะไอ้ก็เลยทำยังไงดีนะก็เลยขอย้ายจากโรงพยาบาลจุฬาไปอยู่ที่ชลบุรีแทนเพื่อที่จะได้ไปกับจันทบุรีกับชลบุรีได้คุณครูที่คุณครูอาจารย์มหาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้อะคิดแล้วนะว่าเฮ้ยอาจารย์หนูขอลาออกดีกว่าแล้วหนูขอเทียบโอนมารามได้ไหมอาจารย์ก็ยังยื้อไว้นะว่าแบบเฮ้ยมันจะจบแล้วอย่าเพิ่งไปอะไรเงี้ยก็แบบเนี่ยไม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ช่วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วไอ้รู้สึกว่าเออไหนๆก็ไหนๆละช่วงนั้นที่แม่ไอ้รักษาอยู่ที่ชลบุรีไอ้ก็ต้องอยู่เฝ้าแม่เป็นเวลา1 เดือนเต็มๆในการรักษาอะไรเงี้ยแล้วไอ้ก็แบกเรื่องไอดอลไว้ด้วยก็คือเข้ากรุงเทพชนก็คือจากจันทบุรีมากรุงเทพตอนนี้ก็จะเป็นจันทบุรีมาชลบุรีแล้วก็จากชลบุรีเข้ามากรุงเทพเพื่อมาออดิชั่นวงไอดอลตอนนั้นพอตอนนั้นติดวงไอดอลวงนึงก็แบบติดแล้วก็กลับมาบอกแม่ว่าเนี่ยหนูติดแล้วนะแม่ก็โอเคก็ดูแลแม่ต่อแล้วก็เข้ามาทำภารกิจกับวงบางช่วงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วไอ้ก็มาออดิชั่นสยามดีมก็ติดสยามดีมอีกตอนนั้นเป็นทางแยกที่แบบอย่างเงี้ยคือแบบเอาไงดีตอนนี้ติดวงไอดอลตรงนี้ละแล้วเรียนที่ใกล้จะจบควรทำยังไงไอ้ก็เลยคิดเยอะมากๆคือตอนนั้นแบบโอ้โหแบกหลายอย่างไว้ที่ไหล่เยอะมากๆเลยคือแม่ก็ต้องดูแลไอดอลก็ติดเรียนก็ทำไงสุดท้ายแล้วคิดก็เลยเอาเกรดที่มีเนี่ยจากมหาลัยเดิมมาเทียบโอนที่รามคำแหงซึ่งที่ไอ้เรียนอ่ะมันจะเป็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจมันเป็นคณะวิทยาการจัดการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจใช่ไหมมันจะเรียนคอมครึ่งนึงบัญชีครึ่งนึงแล้วสาขาที่ไอ้เลือกเทียบโอนมาเนี่ยก็คือเป็นบัญชีอะไรบัญชีแล้วมันได้มาแค่นิดเดียวไอ้ก็ต้องแบบต้องยอมเสียสละเพื่อที่จะทำงานตรงนี้ที่ไอรักได้เพื่อแล้วก็เพื่อที่จะดูแลแม่ได้ด้วยตอนนั้นที่ไอติดวงอ่ะโอ้อย่างเครียดเลยวงนี้เป็นวงที่แบบโคตรจะตัวตนไอเลยแบบเป็นวงที่แบบหูแพชชั่นมาเต็มแบบหูแนวเพลงที่ชอบคือแบบสุดยอดเลยอะไรเงี้ยแต่วงนี้ก็ติดแล้วก็แต่วงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแม่โอเคกับวงนี้มากกว่าคือวงสยามดีมก็เลยตอนนั้นคิดเยอะมากแบบวงนี้แบบชอบมากๆเลยอยากทำมากๆเลยเป็นสิ่งที่แบบใฝ่ฝันโคตรๆแต่วงนี้ก็โอ้โหอันนี้แบบญี่ปุ่นด้วยนะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แบบทำยังไงดีสุดท้ายก็ต้องเลือกความเขาเรียกว่าอะไรนะเลือกทำไมพี่ไอจริงจังเลยเลือกความที่แบบว่าเสถียรนะไอเลือกความเสถียรก็เลยมาเลือกอยู่สยามดีมนะคะน่ารักขึ้นนะตั้งแต่ไปเกาหลีฮะยังไม่เคยไปเกาหลีเลยค่ะยังไม่เคยไปเกาหลีเลยค่ะชีวิตนี้ยังไม่เคยขาวเท้าไปแตะเกาหลีเลยค่ะเคยไปแค่ญี่ปุ่นนะคะเออชีวิตก็ยากยิ้มก็ต้องยิ้มยังมาต้องเจอพวกเม้นใจร้ายอะไรอ่ะคอมเมนต์อะไรกันหนูไม่เห็นทันเลยไหนอะอยากเห็นโอ้ยไม่ต้องสนใจหรอกดาราหนังโป้ไม่ละคือเอ้ยอย่าไปคิดมากคำคอมเมนต์พวกนี้มันแบบว่าหลังคีย์บอร์ดใครๆก็พูดได้นะคะเอออย่าไปสนใจเฮ้ยแค่นี้หนูบอกเลยว่าเบามากๆนะคะถ้าเทียบกับตอนที่ไอ้อยู่ท็อกๆอะค่ะเฮ้ยอันนี้คือถือว่าสกิดอย่างเงี้ยสกิดอย่างเงี้ยคือตอนอยู่ท็อกๆก็คือแบบทุกๆ1 นาทีจะมีแต่คนพิมพ์มาว่าขอดูนมหน่อยขอดูนมหน่อยขอดูนมอยู่ท็อกๆอ่ะคือทุกคนน่าจะเคยเจอคือตอนอยู่ที่นั่นคือท็อกซิกกว่าเยอะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะต้องเป็นห่วงตอนอยู่ท็อกๆก็คือแบบทุกๆ1 นาทีขอดูหน่อยครับขอได้ไหมครับขอติดโอ้โหทุกๆคอมเมนต์แบบสุดยอดค่ะเก่งมากเออแล้วคือไอ้ก็เลยดูแลแม่จนแบบแม่หายรักษาหายอะไรเงี้ยแล้วไอ้ก็ต้องตัดใจจากที่บ้านที่บ้านที่บ้านต้องตัดใจจากที่บ้านแล้วก็ต้องย้าย
มาอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวก็เลยโหตอนนั้นมันเป็นแบบทางแยกที่แบบสุดยอดอ่ะคือแบบว่ากัดฟันมาจริงๆอ่ะตอนนั้นคือแบบเดิมพันและเหมือนแบบเนี่ยครั้งสุดท้ายละคือ last change คือ last change ละว่าแบบถ้าอันเนี้ยมันไปแล้วไม่ได้ดีอ่ะก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไปทำมาก็เฮ้ยมีคนรักมีคนสนับสนุนมีคนเห็นในความพยายามของหนูเยอะแล้วก็เยอะมากขึ้นนะคะก็เลยอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจหนูมาโดยตลอดนะคะก็อาจจะมีบางคนที่รู้บ้างว่าแบบว่าหนูมายังไงหนูมีพื้นหลังภูมิหลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้าใจหนูนะแต่ว่าบางคนหลายๆคนมันอาจจะไม่รู้ไงคือเห็นว่าหนูมีทุกอย่างพร้อมคือทุกคนเห็นในวันที่หนูมีทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนไม่เคยเห็นในวันที่หนูกำลังสู้อยู่วันที่หนูกำลังสู้อยู่นี่คือแบบมันสู้ด้วยตัวคนเดียวมันก็เลยไม่มีใครเห็นคือหนูแบบกัดฟันมานานมากๆแล้วอ่ะคือก่อนที่หนูจะมาเป็นดีเจTalkTalkเนี่ยหนูเริ่มต้นด้วยการที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองนะหนูไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองหนูเริ่มต้นจากการรู้จักกับร้านเกมร้านหนึ่งในจังหวัดแล้วเขากำลังจะโละคอมพิวเตอร์ออกเพื่อที่จะเอาคอมเซตใหม่เข้าเพราะมันเก่าแล้วแล้วไอซ์ไปขอซื้อต่อคอมอันนั้นมาราคา 2,500 บาทคอมที่ได้มาก็จะเป็น CPU กะๆอันนึงแล้วก็จอแล้วก็ได้มาแค่นั้นเลยแล้วไอซ์ก็เริ่มจัดรายการใน TalkTalk ด้วยคอมราคา 2,500 จัดอย่างนั้นมาเรื่อยๆกับกล้องเว็บแคมกากๆเลยกล้องเว็บแคมกากๆราคาแบบ499ไมค์ราคา299คือไอซ์เริ่มมาจากอย่างนั้นอะแล้วไอซ์ก็จัดรายการมาเรื่อยๆไอซ์ก็ปูรากฐานตัวเองโอเคพอเริ่มมีเงินพอเริ่มทำอะไรได้บ้างแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาขยับขยายมาตอนแรกโทรศัพท์หนูใช้เครื่องนี้ค่ะ iPhone 6 iPhone 6 16 กิกตอนนั้นยุคนั้น TalkTalk เริ่มจะล่มสลายแล้วเริ่มที่จะแบบคนก็จะเริ่มไปหาลู่ทางใหม่แล้วก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนลู่ทางไปแบบใช้มือถือในการไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ iPhone 6ราคาถูกๆเนี่ยแหละมาไลฟ์ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเป็น iPhone 6 Plusพอเริ่มใช้เริ่มทำแล้วเริ่มมีเงินเยอะขึ้นก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ้าวจอคอมดับจอคอมดับเริ่มขยับไปเรื่อยๆจนไอ้มีมาจนถึงทุกวันนี้คือตอนที่หนูแบบหนูทำมาหมดแล้วทุกอย่างนะงานแบบว่าเคยตอนอายุยังไม่ถึง18อ่ะหนูไปสมัครงานในห้างโรบินสันเดินเข้าไปดูเลยว่าทำอะไรได้บ้างส่วนมากเขาจะรับแบบอายุ18ขึ้นไปอะไรเงี้ยหนูอ่ะไปสมัครเอาถือใบสมัครไปเยอะเลยทั้งทำเนาทะเบียนบ้านสำเนาประชาชนตอนแรกเข้าไปอยากทำ MK คือรู้สึกว่า MK ก็โอเคนะก็น่าจะดีอะไรเงี้ยก็ไปสมัคร MK เขาบอกว่าเขาเอาอายุ18ขึ้น ก็เลยไม่ได้ทำสุดท้ายแล้วก็ช้อยส์ต่อมาก็เป็นสเวนเซนสเวนเซนแล้วกันน่าจะน่ารักเหมาะกับตัวเองดีโอเคสเวนเซนก็เหมือนจะรับใบสมัครไว้แต่ไม่ผ่านไม่มีการติดต่อกลับมาอาจจะเพราะไอ้ผอมเกินไปด้วยแหละอาจจะเพราะไอ้ผอมเกินไปกลัวเสิร์ฟไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะผอมแห้งแรงน้อยเกินไปกลัวแบบไปเสิร์ฟไอติมเขาแล้วทำไอติมเขาหกอะไรประมาณนี้แล้วก็ KFC ก็ไม่ผ่านก็คือไอยื่นสมัครมาหมดแล้วอ่ะจนไปเดินไปเจอร้านเครื่องสำอางร้านนึงในห้างแล้วไอ้ก็ไปสมัครเขาก็เห็นว่าเราดูมีความตั้งใจเขาก็ให้เราทำงานคือไอ้ทำงานจากการที่เป็นพนักงานแบบหาเช้ากินค่ำเลยไปเข้างานตั้งแต่19โมงคือห้างเปิด9โมงไปกวาดร้านจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มกว่าจะกลับถึงบ้านก็4ทุ่มอย่างเงี้ย2ทุ่มครึ่งห้างปิดใช่ไหมแล้วก็เก็บของจัดสต็อกนู่นนี่นั่นแล้วงานที่ไอ้ทำอ่ะมันเป็นงานร้านเครื่องสำอางอ่ะเราต้องเชียร์ลูกค้าเราต้องเชียร์ลูกค้าแบบ
คือหนูค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างขี้สงสารคนอะแล้วเวลาแบบขายเครื่องสำอางอะการเชียร์ลูกค้าคือต้องเป็นที่หนึ่งเพราะเราต้องเอาค่าคอมถูกไหมเงินเดือนหนูอะมันสตาร์ท 8,000 หนูเคยได้มากที่สุดเลยนะเงินเดือนหนูสตาร์ท 8,000 ทำงานทุกวันนะทำงานทุกวันนะได้ 8,000 ตั้งแต่ 9 โมงจนถึง 2 ทุ่ม 3 ทุ่มเนี่ยทำงานทุกวันได้ 8,000 แต่ว่าถ้าขายเดือนนี้ขายดีมากๆเลยหนูเคยได้มากสุดก็แค่ 10,000 บาท 10,000 กับอีกเศษตัวเลขนิดๆ หนูเคยได้มากที่สุดแค่นั้นนะหนูขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานอย่างนั้นทุกเช้าแล้วทำอย่างนั้นอะเป็นลูปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบหนูแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกอะตอนนั้นหนูรู้สึกแบบโอ้โหทำไมมันลำบากแบบนี้อันนี้ตอนที่ทำงานในห้างอะจะเป็นก่อนที่จะทำท็อกๆนะก่อนที่จะมาทำแบบพวกที่เขาแบบเริ่มมีโซเชียลอะไรเงี้ยคือตอนนั้นหนูไม่มีตังค์ซื้อคอมจริงๆนะไม่มีตังค์ซื้อคอมจริงๆก็เลยแบบทำงานอันนี้ก่อนมีเงินก้อนหนึ่งเอามาซื้อคอมเสร็จแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปคือติดเน็ตที่บ้านแล้วต้องไลฟ์อะไรเงี้ยต้องซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเงี้ยคือหนูเริ่มมาจากงานอย่างนั้นมันเหนื่อยมากๆนะหนูอาจจะไม่เคยเล่าที่ไหนด้วยแหละคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้นะคะแต่ทำงานอย่างนั้นเหนื่อยจริงนะหนูต้องเชียร์ลูกค้าแล้วบางทีลูกค้าที่เขาเป็นคนแก่ๆที่เขาแบบเป็นผู้หญิงที่ดูไม่ค่อยได้ภูมิฐานเท่าไหร่เขามาในร้านอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะผิวสวยหน้าใสไม่อยากมีสิวควรซื้ออะไรดีปกติแล้วถ้าในการทำงานของเราต้องขายใช่ไหมว่าแบบอันนี้นะคะคีมันนี้ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็ต้องคู่กับอันนี้นะคะแล้วก็ต้องคู่กับอันนี้ด้วยนะคะซื้อเป็นเซตค่ะแล้วมันจะทำให้ผิวหน้าแบบใสอันนี้ลงอันนี้ก่อนนะคะแล้วใช้อันนี้ตามแล้วก็ใช้อันนี้ปิดท้ายตอนกลางคืนนะคะมันจะทำให้หน้าขาวแล้วก็หน้าใสอะไรเงี้ยคือเราต้องเชียร์อย่างนี้เป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องเชียร์อย่างเงี้ยเพื่อให้ยอดขายเยอะๆถูกไหมแต่เวลาไอ้เจอคนที่ไม่ค่อยภูมิฐานเท่าไหร่อ่ะไอ้เกิดอาการใจอ่อนคือแบบว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าในร้านเครื่องสำอางร้านเนี้ยอะไรมันดีอะไรไม่ดีเพราะเราทำงานแล้วเราลองใช้แล้วเราโอเคเรารู้ว่าอันเนี้ยดีอันนี้แค่อันเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแอบมีหลายครั้งมากๆที่ไอเชียให้ลูกค้าซื้อของแค่ชิ้นเดียวเพราะเราเห็นว่าเขาดูไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางทีแค่แบบถ้าแบบเขาเข้ามาแล้วเขาแบบเอ้ยดูแบบว่าไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่อ่ะไอ้ก็จะอันนี้ก็พอแล้วค่ะโอเคค่ะอะไรเงี้ยนี่เนี่ยค่ะมันช่วยลดสิวด้วยใช่ค่ะแล้วมันก็หน้าใสด้วยอันนี้ใช้แค่ก่อนนอนก็พอแล้วค่ะแล้วก็ตอนเช้าก็ทาแค่ครีมกันแดดอะไรประมาณเนี้ยครีมกันแดดที่มีอยู่แล้วก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยไอ้เป็นอย่างนี้บ่อยมากๆเลยอ่ะไอ้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ไม่ค่อยอยากไปทำงานขายของแล้ว ไม่ค่อยอยากไปขายของแล้วอ่ะคือไอ้สามารถทำได้นะเชียร์ให้แบบอันนี้เสื้อนี่เป็นเซตแถมอันนี้ด้วยนะคะอะไรเงี้ยคือไอ้ทำได้นะแต่เมื่อก่อนไอ้แอบติดความสงสารเคยผ่านมามากี่ทีละไอ้คือหนูทำคือหนูทำอันนั้นแล้วก็ขยับมาเป็นท็อกๆเลยค่ะแต่ทำอันนั้นมานานอยู่เป็นปีอยู่นะเกือบปีหรือปีนึงหนูจำไม่ได้แต่มันเป็นความทรงจำที่ค่อนข้างเลือนลางเลือนลางมากๆแล้วนะคะใช่แล้วหนูก็ค่อยซื้อคอมเครื่องนึงราคา 2,500 มาสตรีมคือถ้าช่วงนั้นใครที่ได้ติดตามหนูในท็อกๆเขาจะจำได้เลยว่าไอตีกับคอมบ่อยมากๆเพราะว่า1คือคอมกากๆเครื่องนึงเนี่ยการไลฟ์อะแน่นอนเสียงไมค์มันจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วบางทีไมค์มันช็อตพอไมค์มันช็อตเนี่ยไอทำไงรู้ปะไมค์ช็อตปุ๊บไอทำเนี้ยตี CPU ดัง คือไมค์ช็อตทีไอ้ตีเงี้ยอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยเพื่อให้ไมค์มันหายช็อตแล้วถามว่ามันหายช็อตมั้ยมันหายช็อตด้วยนะประเด็นคือพอเราตีเครื่อง CPU ยังอย่างเงี้ยแล้วมันหายอ่ะก็คือตอนนั้นน่ะมันจะเป็นภาพจำที่ทุกคนเห็นไอ้พอไมค์ช็อตเสร็จปุ๊บแป๊บนึงนะทุกคนอย่างเงี้ย แล้วก็ลงไปทุบCPU อ่ะแล้วก็ขึ้นมาใหม่
สวัสดีค่ะทุกคนคือเมื่อก่อนอะถ้าใครได้ตามมาตั้งแต่ตอนนั้นอะเขาจะจำได้เออเขาจะจำได้อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยแล้วไอ้ก็ค่อยๆขยับมาจนได้มาเป็นคอมณปัจจุบันนี้นะคะไอ้จะให้ทุกคนดูนี่นะคะเป็นสิ่งที่หนูสร้างมาเองกับมือนะคะตอนนี้จากไมค์กากๆก็กลายเป็นไมค์ราคาดีๆจากกล้องราคา200 299 499มาเป็น Logitech จากคีย์บอร์ดแบบไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยไม่ใช่บูสวิตช์นะคะก็มาเป็นอย่างนี้หลักคอมจากที่ไม่มีอะไรเลยก็อ่ะก็เริ่มได้แต่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่วันนี้เหนื่อยอยู่นะคะก็อยากจะขอบอกให้ทุกคนสู้ต่อไปนะคะ สองคนน่ารักษาได้ฟังเลย ใช่อยากจะขอให้ทุกคนสู้ต่อไปแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งไม่อยากให้ใครตัดสินในสิ่งที่ทุกคนเห็นแค่ภายนอกคือคุณอาจจะมาเห็นทุกคนอาจจะมาเห็นตอนไอซ์มีทุกอย่างแล้วไงแต่ไม่เคยเห็นตอนที่ไอซ์ไม่มีถูกไหมก็เลยไม่อยากให้จัดใครนะคะใช่แต่ตอนนี้ไอซ์ไม่ได้สตรีมนะเพราะไอซ์มาทำไอดอลแล้วคือตอนที่กำลังแบบบูมบามเลยอะตอนที่กำลังแบบเงินเยอะๆจัดๆเลยมาติดไอดอลก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะสตรีมเนี่ยไอต้องขอต้นสังกัดก่อนว่าขอทำได้ไหมคะสตรีมได้ไหมคะแต่ว่าเคยขอแล้วแล้วเขาก็โอเคนะอนุมัติแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานพูดจริงๆเรื่องการสตรีมเนี่ยตีกันมานานมากๆแล้วกับต้นสังกัดนะคะก็คือตีกับพี่ดนมานานมากๆแล้วนะคะว่าพี่หนูอยากทำอย่างนี้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 นะคือหลายๆอย่างไอ้เคยคุยไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรออีกสักนิดนึงนะคะใช่คือหนูก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบดาวได้ง่ายเวลาที่แบบเห็นคนมาพูดอะไรว่าแบบได้แค่นี้เองเหรอทำไมพยายามได้แค่นี้เองทำไมถึงเป็นเด็กที่ไม่อดทนอะไรซะเลยทำไมถึงอดทนทำได้แค่นี้อะไรเงี้ยทั้งที่แบบโหเมื่อก่อนหนูแบบกัดฟันมาแทบตายอ่ะแต่คุณไม่เคยเห็นอ่ะแค่นั้นอ่ะหนูก็เลยอยากบอกให้ทุกคนรู้นะคะใช่สู้ๆนะคะทุกคนเลยช่วงนี้อาจจะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บอีกก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ลองคิดแผน1แผน2ไว้ว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้แล้วก็เอามาอะแดปต์ดูหนูเชื่อแหละว่ามันจะต้องมีทางออกนะคะหนูเข้าใจนะแบบเศรษฐกิจช่วงนี้คือแบบมันไม่ไหวจริงอ่ะคอม2500ยังอยู่ไหมคะอยู่หลังบ้านมั้งอยู่หลังบ้านอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าน้ำท่วมแล้วมันไปแล้วหรือยังน่าจะน้ำท่วมแล้วแต่จอยังอยู่นะจอยังอยู่แต่ตายไปแล้วนะคะจอคอมอ่ะยังอยู่แต่ตัว CPU เนี่ยไม่รู้จอคอมเนี่ยเก็บไว้อย่างดีเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอยากจะทำแบบเขาเรียกว่านะ2จออยากจะทำ2จอก็เลยเก็บจออันนั้นไว้นะคะแต่จำได้ว่าหลอดหรืออะไรสักอย่างมันขาดไปแล้วอ่ะแล้วก็เลยทำใช้ไม่ได้แล้วนะคะทำเท่าที่จำได้นะนานละพี่โดนเขาแค่กลัวไอ้พูดคำหยาบฮะอะไรนินทาอะไร Say hi for Vietnam fansทำไมพอดคุ้นๆผมตามไอ้ตั้งแต่ท็อกท็อกยันฟินิกมาคิตตี้ถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะใช่ช่วงสงกรานต์จะได้มาไลฟ์ไหมถ้าหนูเอ้ยจริงๆช่วงนี้ไอ้ก็แอบว่างนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะอย่าน้อยใจสิครับคนเก่งโอ้ยตอนนี้ได้กำลังใจเต็มเปี่ยมแล้วค่ะ มันจะมีช่วงนึงที่หนูแบบดาวมากๆนะคะก็มีคนมาพิมพ์คอมเมนต์เยอะมากๆเลยอันที่หนูเคยโพสต์ไปเมื่อน่าจะประมาณเดือนที่แล้วหรือเปล่านั่นแหละหนูเห็นแบบหูคนรู้จักเราเยอะหมายถึงดีเยอะขนาดนี้เลยคือแบบวันนั้นแบบเป็นวันที่หนูไปสอบด้วยนะแล้วหนูไปสอบแล้วหนูก็อ่านไปยิ้มไปอ่ะคือหนูนั่งรีเฟชคอมเมนต์ทุกชั่วโมงทุกๆนาทีเลยว่าแบบจะมีใครมาคอมเมนต์อีกบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ300กว่าคอมเมนต์แล้วเป็นคอมเมนต์ที่ยาวมากๆทุกคนเลยเป็นคอมเมนต์ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยยาวแบบเยอะมากๆแล้วไอ้อ่านแล้วไอ้รู้สึกแบบโอ้โหเพิ่ง
รู้เหมือนกันว่ามีคนรู้จักเราดีขนาดนี้นะคะจริงๆเราอยู่แค่ตรงนี้เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าใครรู้จักเราดีแค่ไหนอะไรเงี้ยTrue Idol Life Story by ไอสยามดรีมนะคะ พยายามอีสพยายามจะพยายามน้อยมากก็คือพยายามจะหาว่าใครไม่พยายามมากน้อยไม่ได้หรอกถ้าเขาพยายามแล้วเออไอเป็นนายกแล้วไม่เก็บขึ้นหิ้งใช่ไหมไอว่าคือจำได้ว่าไอจอนนั้นอะแมวฉี่ใส่ด้วยนะคะแมวที่บ้านไอมันนิสัยไม่ดีแมวมันฉี่ใส่นะคะภูมิใจในสิ่งที่ทำอย่าแคร์คำคนใช่อย่าส้นคำคนเนี่ยไอ้มอบเพลงนี้ให้กับทุกๆคนนะคะไอ้มอบเพลงนี้ให้กับทุกคนนะคะสำหรับคนสู้ชีวิตนะอย่างวะนี่กดไลค์จริงหรอฮะจริงหรอช่วงนี้โควิดอีเวนต์โดนแคนเซิลหมดเลยไลฟ์บ่อยๆนะคะได้เลยมาดูอะไรแล้วสนุกมากขอบคุณค่ะไออยู่วงสยามดีมนะคะไม่ใช่ BNK เห็นน้องไอมาไลฟ์แฟนคลับทุกคนก็มีกำลังใจมากๆแล้วขอบคุณนะคะมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคุ้มคลั่งเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนเมื่อเท่าไรมันก็นี่หนูชอบท่อนนี้มอบให้กับทุกคนนะคะเอ้ยยังไม่ถึงหนูฮุกที่สองนะคะฮุกที่สองเพลงมาพี่ตูนมาอยากเห็นสยามดีมบินได้อยากเห็นทุกคนบินได้ที่ทำให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อจไอเป็นคู่แข่งกับดีเจวิวเฮ้ยก็ยังปูมานึกว่าจะเป็นผู้ชนะ หนูเกิดไม่ทันน่ะหนูขอโทษได้ปะเดี๋ยวเสียพี่ตูนหน่อยพี่ตูนต้องอย่างนี้พี่ตูนจะถือไมค์อย่างนี้วะทุกคนพี่ตูนจะถือไมค์อย่างนี้พี่ตูนถือไมค์ปกติคนเราถือไมค์อย่างนี้ใช่ไหมหรือถ้าถือสองข้างก็จะถืออย่างนี้ถือไมค์แต่ถ้าพี่ตูนถือไมค์พี่ตูนจะถืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ทุกคนทำพร้อมกันนะคะอย่างนี้ใช่ปะอย่างนี้ปกติธรรมดาเกินไปค่ะแล้วต้องอย่างนี้ค่ะง้างเลือกมาแล้วทำมืออย่างนี้นะแล้วก็ร้องค่ะต้องมืออย่างนี้นี่แม่ชอบเธอสักทีมีหวังแม่รักกันสักคนฟังไหมแม่ฉันลงฉันคงไม่ได้ฉันยังไม่ต้องวันนั้นไปร้องคาราโอเกะเราเพิ่งสังเกตว่าพี่ตูนเขาถือไมค์อย่างเงี้ยนี่อ่ะอย่างเงี้ยถืออย่างงี้นะคะแล้วเวลาร้องมันจะเป็นนี้ตามนั้นนะครับทุกคนพี่ยิ้มกว้างๆให้ดูหน่อยยิ้มไม่เป็นอันนี้เป็นทรงผมชื่อว่า half twin tail ค่ะก็คือเป็นแบบปล่อยผมแล้วก็มัดจุกขึ้นไปสองข้างนะคะบราท่าจับมายังเป็น ผมเป็น FC ครับเคยดูพี่ตูนอ่ะลองไปสังเกตดูเนี่ยพี่ตูนเวลาถือไมค์เป็นแบบคอฟ้าต้องกลายเป็นช่องที่พาไปชอบขอบไม่ขอบเฉยๆนั่นจะเป็นขอบเนื้อในหัวนี้มาเลยอย่าฟังคำคนอย่าสนคำใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่ๆเท่านั้นผู้ชนะกลายเป็นไอ้เปิดเพลงความเชื่อเอาจริงไอ้ก็คิดถึงเพลงนั้นอยู่ในหัวนะแต่จำชื่อเพลงไม่ได้ค่ะไลฟ์วันนี้เธอได้มอบกำลังใจให้กับคนมากมายเลยนะขอบคุณนะคะเพลงพี่โตอะไรพี่โตซินลี่ฟูเหรอเทมาดีจัดพี่ตูนเห็นโดนตบผมว่าพี่บ้าแล้วพี่ยิ้มกว้างได้เท่าไหร่
ไอ้ปากไม่กว้างเท่าไหร่นะคะอยากเห็นนางไอ้สื่อบินได้นอนบุยอยากเปลี่ยนสีผมนะแต่ก็สงสารสีผมตัวเองสงสารหัวตัวเองเลยหัวจะล้านอยู่แล้วหัวจะล้านอยู่แล้วให้หนูได้มีผมเถอะนะคะเดี๋ยวเป็นแบบพี่ดนรู้ปะคือหนูมีความเชื่ออย่างนึงก็คือหนูเชื่อว่าทุกคนสิ่งที่ทุกคนทำมันจะมีเหตุผลในตัวของทุกๆคนเสมอเว้ยแบบว่าอย่างเช่นทำไมพี่ดอลลี่ถึงหัวล้านอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ดอลลี่เขาย้อมสีผมแล้วจู่ๆผมมันก็ไม่ขึ้นอีกเลยนะคะก็เลยทำให้หัวล้านนะคะนั่นแหละมันมีเหตุผลของมันนะคะคือเราไม่ได้แบบคนเราไม่ได้เกิดมาแบบเฮ้ยฉันอยากหัวล้านเกิดมาหัวล้านเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคือหนูมีความเชื่ออย่างนี้จริงๆนะหนูเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันมีเหตุผลของเขาคืออย่างที่พี่โดนหัวล้านก็เป็นเพราะพี่โดนหัวล้านเพราะว่าพี่โดนย้อมสีผมแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุผมไม่ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็นความเชื่อของหนูนะหรือว่าบางคนที่แบบอาจจะมีแบบคือบางคนอาจที่อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะแบบคุยไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่คุยในแชทเก่งเขาก็มีเหตุผลของเขาอะไรประมาณนี้หนูเชื่ออย่างนั้นนะคะต่างคนต่างมีเหตุผลในของตัวเองนะคะพี่โดนไม่จ่ายเงินแล้วไอ้กับโฟร์ยังติดต่อกันอยู่ไหมติดต่อกันอยู่ค่ะสนิทกันค่ะยังสนิทกันอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรกักตัวห่างตัวห่างใจนะคะปล่อยตัวปล่อยใจห่างกันไปก่อน20กว่าวันนะหัวล้านแล้วเงี้ยกับพี่จะไปย้อมหัวดำกลับแล้วพูดไม่คือหนูว่ามันเป็นอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์คนแหละแล้วหนูก็กลัวมากเลยว่าหนูจะหัวล้านนะคะจะพูดถึงทุกวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะเงินเดือนหายไปกี่บาทเลยที่เห็นไอ้บ่นจนๆๆเนี่ยคือโดนหักเงินเดือนเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นไม่ได้บูลลี่คือหนูบอกไงอ๋อที่หนูพูดเมื่อกี้คือมันเป็นเกริ่นจากการที่คือพี่โดนหัวล้านเพราะเขาย้อมสีผมนึกออกไหมหนูใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าหนูสายตาสั้นนั่นก็คือเหตุผลของหนูเหมือนกันเข้าใจบอกอ่ะหนูจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โคตรติดอยู่ในใจหนูเลยหนูกับพี่เฟิร์นไอ้กับพี่เฟิร์นนะคะเคยโดนบูลลี่ว่าทำไมต้องใส่คอนแทคเลนส์ตาเม็ดลำไยด้วยอ๋อไม่ใช่เขาเขียนว่าเมื่อไหร่ไอ้กับเฟิร์นจะเลิกใส่คอนแทคเม็ดลำไย นั่นแหละแล้วไอ้เห็นไรก็อ้าวแล้วมันผิดตรงไหนวะกับการใส่คอนแทคเลนส์เม็ดลำไย คือไอ้มีเหตุผลนะที่ไอ้เลือกใส่คอนแทคเลนส์แบบนี้เพราะว่าตอนครั้งแรกสุดเลยที่สายตาสั้นเนี่ยรู้ตัวตอนม.4ตอนม.4ที่สายตาสั้นเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าชีวิตเนี้ยตัวเองจะสายตาสั้นนึกออกปะเฮ้ยพอแบบรู้สึกเริ่มมองไม่เห็นแล้วก็เลยบอกแม่เนี่ยหนูมองอะไรไม่เห็นเลยมองคนไม่เห็นเลยแบบคนทักก็แบบมองไม่เห็นเลยยิ้มไปทั่วเลยไม่รู้ใครทักก็ไม่รู้ยิ้มให้ไปเรื่อยเลยแต่ก็นั่นแหละมันคือเหตุผลของหนูสายตาสั้นหนูมองใครไม่เห็นก็เลยบอกแม่เนี่ยหนูสายตาสั้นแน่เลยก็เลยไปวัดสายตาแล้วก็จะตัดแว่นโอเคพอตัดแว่นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแว่นราคาแพงมากเลยไม่มีตังค์ซื้อมาได้แค่แว่นกะ2,000กว่าบาทอะไรเงี้ยตามร้านตัดแว่นอุ้ยร้านแว่นแพงนะแว่นที่ใครๆหลายๆคนใส่แบบพวกแว่นสายตาเมื่อก่อนมันแพงมากเลยนะต้องแบบอย่างดีอ่ะอย่างสวยๆอะไรเงี้ย3,000-6,000อะไรเงี้ยแว่นอ่ะหนูก็เลยซื้อเป็นคอนแทคเลนส์คือตอนนั้นอ่ะหนูไม่เคยสนใจเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์มาก่อนเลยแล้วหนูก็เลยซื้อคอนแทคเลนส์ในร้านแว่นนั่นแหละแล้วบอกว่าเอาอะไรก็ได้ค่ะค่าสายตาเท่านี้เขาบอกว่าเอาสีอะไรคะมันมีสีน้ำตาลสีอะไรก็ไม่รู้สีเทาสีอะไรแล้วก็บอกเอาสีดำค่ะก็เข้าใจว่าสีดำมันคือสีที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันคือสีที่เบสิกที่สุดแล้วเอาสีดำค่ะคือเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าแบบสีใสมันก็มีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็เลือกมาเอาสีดำค่ะมันก็เลยกลายเป็นที่มาของไอ้สื่อคอนแทคเลนส์เม็ดลำไยนะ คือไอ้ก็ใส่แบบนั้นมาเรื่อยๆแล้วไอ้ก็ไม่รู้ตัวเลยว่าที่ใส่แบบนั้นอะมันดูไม่ดีอาจจะดูไม่ดีในสายตาใครบางคนหรืออาจจะใครหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่เราก็ใส่งั้นมาตลอดแล้วจะให้ทำไงอะให้ไปใส่สีเทาเหรอให้ไปใส่สีน้ำตาลเหรอมันต้องใส่สีใสใช่ไหมมันถึงจะถูกใจอะไรเงี้ยถูกไหมแต่ก็
คือพักหลังๆมานี่หนูก็เออนั่นแหละคือหนูอยากจะบอกว่าคนเรามันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันมีเหตุผลมาเสมอคือหนูไม่ได้แบบเฮ้ยฉันอยากแลบใส่คอนแทคเลนส์สีดำเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือหนูมีเหตุผลเพราะหนูไม่รู้จริงๆว่าสีดำมันไม่ใช่สีเบสิกอะไรเงี้ยเออแค่นั้นแหละนะคะแล้วหนูโดนหนูกับพี่เฟิร์นอ่ะโดนบูลลี่เรื่องสีคอนแทคเลนส์อ่ะว่าแบบทำไมต้องใส่คอนแทคเลนส์ตาโตตาลำไยอะไรขนาดนั้นนะคะคือหนูเป็นคนตาโตอยู่แล้วด้วยไงหนูเป็นคนตาโตอยู่แล้วคือตอนนั้นหนูเจออันนั้นแล้วหนูก็คิดนะว่าไอดอลญี่ปุ่นเขาก็ใส่กันเยอะแยะทำไมมาด่าหนูกับพี่เฟิร์นเออหนูก็งงเหมือนกันนะคะหนูก็คุยกับพี่เฟิร์นว่าพี่เราเปลี่ยนคอนแทคเลนส์กันไหม พี่เราเปลี่ยนคอนแทคเลนส์กันไหมคือที่หนูใส่อ่ะไอตอนม.4อ่ะหนูใส่สีดำล้วนนั่นแหละมันก็อาจจะดูน่ากลัวแหละแต่ว่าพอโตมาแล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้จักยี่ห้อคอนแทคเลนส์หลากหลายขึ้นมันก็จะมีสีน้ำตาลประกายนั่นประกายนี่อะไรเงี้ยหนูก็เริ่มเปลี่ยนไปใส่คอนแทคเลนส์สีอื่นบ้างแหละแบบพวกอาจจะเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยสีน้ำตาลคือหนูใส่สีน้ำตาลมาตลอดเลยนะตั้งแต่หนูเป็นไอดอลมาหนูใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลหนูใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลนะคะแล้วมันจะเป็นแบบเออแต่คือตาหนูโตอยู่แล้วไงหนูใส่สีน้ำตาลมาตลอดแต่เขาก็ว่าหนูเป็นคอนแทคเม็ดลำไย หนูก็โยนลิงก์คอนแทคเลนส์ให้พี่เฟิร์นอ่ะเนี่ยพี่เฟิร์นคอนแทคเลนส์อันเนี้ยสีสวยดีนะพี่ลองสั่งดูดีไหมอะไรเงี้ยก็เอาให้พี่เฟิร์นปักไว้ในไลน์ด้วยปักหมุดไว้ในไลน์ด้วยว่าเขียนโน้ตไว้ให้พี่เฟิร์นอ่ะอันเนี้ยนะเผื่อพี่จะสั่งอะไรเงี้ยเออแล้วหนูก็เออหนูก็งงๆโดนด่าแบบงงๆ โดนด่าแบบงงๆลองลุกใส่แว่นหน่อยสิคือหนูเป็นคนใส่แว่นแล้วมันไหลอ่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีดั่งค่ะใส่แล้วมันแบบคลิส ดูตาพี่ไอแล้วนึกถึงอนิเมะเลยเออนั่นแหละพี่เฟิร์นก็อาจจะมีเหตุผลของเขาที่แบบว่าใส่คอนแทคเลนส์แล้วมันเป็นคอนแทคเลนส์ไม่ลำไย นั่นแหละ เบิกเน่ฮงแหวนเลย ออฟตาแล้วเข้าแล้วแหละจังหวะนี้เอ๊ะหนูอยากได้สปอนเซอร์คอนแทคเลนส์นะคะคอนแทคเลนส์เป็นลำไย นั่นแหละหนูก็แค่สงสัยแล้วว่าแบบเออไอดอลญี่ปุ่นเขาก็ใส่กันเยอะแยะทำไมไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเลยทำไมมาเดือดร้อนเพราะว่าหนูใส่คอนแทคเลนส์หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยคอนแทคเลนส์เม็ดมะม่วงเหรอครับเม็ดมะม่วงมันก็เป็นอย่างนี้ป่ะเซี่ยวพระจันทร์เหมือนเขาเรียกเซเลอร์มูนไง อย่าเห็นพี่ไอซ์ใส่แว่นอะเนี่ยอยู่ตรงนี้พอดีคือผมใส่คอนแทคเลนส์สายตาอยู่ใส่แว่นมันก็ใส่แว่นได้แค่แว่นอย่างเงี้ยเดินต่อชิชาไม่อยากไปฝันให้มันหลุดมือเย่เหมือนคานาโอเลยใครคือคานาโอคะคานาโอจังนั่นแหละแต่คือแบบเวลาก่อนหนูจะเล่าเรื่องอะไรได้สักเรื่องอะหนูกลั่นซะยืดยาวเลยจนกว่าจะเข้าเรื่องได้ก็คือมีเหตุผลเป็นแล้วล้านแปดนะคะทำตาโตๆหน่อยครับเหมียว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 เดี๋ยวนะหาเพลงอยู่อันนี้ละกันอันนี้ละกันอันนี้ก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ได้แมวมาดูเอาแต่ใจแล้วคือกำลังเลือกเพลงอยู่นะคะโอเคก่อนจากกันนะคะเป็นสาวแว่นดีกว่าเชื่อเถอะมันใส่เต้นบ่ได้เดสคือหนูก็อยากใส่บ่อยๆแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เฮ้ยยังจำท่าเต้นได้
มีปุ่มเปย์ไหมคะไปรอระบบโดเนทเข้ามาก่อนนะพี่ไอซ์ถึงไม่ลองทำแว่นเห็ดติดใส่คล้องแว่นได้ล่ะมันจะได้ไม่หลุด What ผมก็ต้องเต้นต้องออกหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรต้องแสดงเด้อต้องโคเวอร์แล้วเต้นได้ไหมนะก็ได้แหละแปะเพลงนี้ของ NMB น่ารักแบบ 300% น่ารักแบบ 1000% นอนไม่หลับแล้วขนลุกอ้าวขนลุกเลยขนลุกเฉยพี่ไอซ์เขาคอนแทคเลนส์กี่บาทของไอซ์290บาทค่ะแต่ชอบซื้อแบบเยอะๆเพราะว่าใช้เป็นรายเดือนใช้เป็นรายเดือนใช้เป็นรายเดือนน้ำตาจะไหลเลยฟังไม่รู้เรื่องเปอร์เซ็นต์ความน่ารักที่ให้นะคะคุณให้เท่าไหร่ครับขอรีวิวเย็บล้าน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 ชอบวิชาคณิตเพราะมีคุณงือ2ชั่วโมงคุ้มจริงๆโอเคก็หมดแล้วนะคะวันนี้เรื่องที่จะพูดแล้วก็พูดไปหมดแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังไปไลฟ์เล่นๆใน Instagram ดูนะคะเนาะ最初に元気の子もう全部伝えて約束しましたよね。อันนี้มันเป็นแว่นสายตาของหนูที่มันหักไปเห็นปะมันอยู่หน้าจอって言ってもね大して変わるわけじゃないんですけど身軽になるんですよこれを。เราจะลาไปด้วยเพลงนี้นะคะということで皆さんแว่นบวกเทลสมบัติโอ้โหใครได้จะรักษาใครได้จะมาเรียนกันเฮ้ย走り出す夏追いかけて僕น้องไอซ์ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะไว้หนูจะมาไลฟ์เมื่อไหร่เดี๋ยวหนูจะบอกทุกๆคนอีกทีนึงเนาะแล้วก็อาจจะมีมาไลฟ์เล่นๆใน IG นะคะก็อาจฝากติดตาม Instagram หนูด้วยนะคะ iQueen IIZ นะคะคุณแม่ไลน์มายังไม่ได้อ่าน iQueen เดี๋ยวหนูเดี๋ยวเขียนว่าไอ้สยามบีมก็ขึ้นแล้วกันเออเอาประมาณนั้นแล้วกันไอ้สยามบีมใน IG นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายไลฟ์ครั้งที่10ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะถ้าผมไลฟ์ไอ้มีขายที่ไหนจะซื้อถ้าหนูทำจะซื้อปะถ้าหนูทำจะซื้อใช่ไหมโอเคไว้เดี๋ยวจะรับไปพิจารณาบ๊ายบายバイバイ。おやすみなさい。おやすみなさい。イブイ。イブイ。おやすみなさい。ワンアン。グッドナイト。ファンディチャオ。バイバイ。เจอกันใหม่ค่ะ。ブイ。ブイ。ฝันดีค่ะยุ้ยบ๊ายบาย